ในนามบริษัทฟูจิสึประเทศไทยจำกัดร่วมกับบริษัท IBM ประเทศไทยจำกัดขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Smarter Data Protection with Smarter Data Security ของมันต้องมีในยุค IT 4.0 ตอบโจทย์พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับคุณและองค์กรค่ะโดยงานสัมมนาในวันนี้เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอภาพรวมของกฎหมายพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA พร้อมเทคนิคที่จะทำให้บริษัทปกป้องสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายอย่างง่ายๆด้วยเทคโนโลยีจากเราค่ะรวมไปถึงวิธีที่จะช่วยป้องกันระบบฐานข้อมูลของธุรกิจองค์กรให้มั่นคงและปลอดภัยค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำทุกท่านนะคะสำหรับการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้เป็นการสัมมนาผ่านทางคอมพิวเตอร์ของท่านเราขอแนะนำให้ท่านใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายความเร็วสูงปิดเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมอื่นๆที่ไม่ได้ใช้งานท่านสามารถใช้ลำโพงของคอมพิวเตอร์หรือว่าเฮดเซตของท่านนะคะพร้อมปรับระดับเสียงเพื่อการรับชมการสัมมนาออนไลน์ที่ดีที่สุดค่ะในกรณีที่ท่านมีคำถามในระหว่างการสัมมนาออนไลน์ท่านสามารถส่งคำถามของท่านผ่านทางช่องทาง Q&A และเราจะรวบรวมคำตอบของทุกๆท่านในช่วงท้ายการบรรยายนี้นะคะในกรณีที่เซสชั่นหมดเวลาทีมงานจะตอบคำถามพร้อมส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านหลังจากจบเซสชั่นผ่านทางอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียนมาค่ะการสัมมนาในครั้งนี้จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของวิดีโอออนดีมานด์ซึ่งทุกท่านสามารถเข้ารับชมย้อนหลังได้หลังจากจบงานสัมมนาในครั้งนี้ประมาณ1สัปดาห์และทีมงานจะส่งลิงก์เพื่อเข้าถึงรีเพลย์คลิปวิดีโอให้หลังจากจบงานสัมมนาเช่นกันค่ะในวันนี้สำหรับท่านที่ลงทะเบียน100ท่านแรกนะคะและเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์พร้อมร่วมตอบแบบสอบถามท้ายงานทางทีมงานมีฟู้ดวอลเชอร์ของฟูจิมูลค่า300บาทมอบให้เป็นที่ระลึกค่ะดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของท่านและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีโอแนะนำบริษัทขอเรียนเชิญรับชมค่ะThe advance of science and technology has fueled economic growth and changed the world for the better. But we are still facing difficult challenges.Global climate change, pandemic, industrial waste, the growth of cities, responding to an aging population. Furthermore, we are experiencing new challenges like the explosion of untrustworthy data and exploitation of private data. Many of these challenges were made by human beings, ourselves. Therefore,We have to accept the responsibility to solve them. We must transform the way we do business. Digital technology enables us to do this. For example, motor vehicles are shifting to become connected cars, and then evolving to become mobility services. This will not only enable people to travel more easily, but also to reduce traffic congestion, accidents,as well as the environmental burden. Fujitsu is contributing to this evolution, developing mobility digital twins, telematics accidents response services, and many other innovations with industry partners. Digital will transform your current business to deliver greater value to society. Moving forward, ecosystems,Connecting and sharing data across industries will grow, giving us the opportunity to solve societal challenges. Your journey may start with disease prevention, advancing to become a society
where everybody can live a healthy life. It might start with security controls, moving to a world where everybody can feel safe. This is a roadmap for the future. At Fujitsu, we want to be your partner to realize your digital transformation. To make this happen, we are transforming ourselves. We are building the technology and capabilities needed by society. Facing the uncertain future, it is more important than ever to develop a purpose, to align business goals with societal goals. People's mindsets are moving significantly towards this. Let's start a journey together to build a trusted future. ต่อไปจะเป็นหัวข้อแรกในวันนี้นะคะกับ PDPA Solution Overview โดยคุณพิเศษบุตรตา Security Consultant จากบริษัทฟูจิสึประเทศไทยขอเรียนเชิญพบกับคุณพิเศษบุตรตาค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมพิเศษบุตรตา Business Consultant จากบริษัทฟูจิสึประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะมาเข้าในเรื่องของโซลูชันในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยผมขออนุญาตรีแคปในส่วนของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสั้นๆก่อนที่เราจะเริ่มในส่วนของโซลูชันกันนะครับผมโอเคครับก็พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตเล่าถึงความหมายนะครับของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทั้งในนิยามของ GDPR ก็คือฝั่งยุโรปนะครับหรือ Thailand PDPA คือของไทยเราเองนะครับซึ่งความหมายก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือข้อมูลใดๆก็ตามนะครับที่สามารถระบุหรือมีความสามารถในการระบุไปถึงตัวบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับเราก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเลยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับผมก็นำหยิบยกตัวอย่างมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าข้อมูลใดๆนะครับที่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนะครับและนามสกุลนะครับบ้านที่เลขที่อยู่นะครับที่อยู่ของบ้านของท่านเองนะครับหรือแม้กระทั่งอีเมล address ที่เป็นทั้งอีเมลส่วนตัวแล้วก็อีเมลที่ใช้สำหรับในการทำงานในบริษัทของท่านนะครับเลข ID ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ID card นะครับและเลขใบขี่เลขประกันสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดนะครับรวมไปถึงในปัจจุบันนะครับองค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยเริ่มนำ Digital Transformation มาใช้ในองค์กรนะครับเริ่มปรับตัวไปใช้บนโลกดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อมูลต่างๆที่อยู่บนโลกดิจิตอลนะครับเพื่อที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ไม่ว่าจะเป็นlocation data นะครับ IP address ต่างๆนะครับ cookie ID นะครับที่อยู่บนเว็บไซต์หรือโฆษณาต่างๆนะครับที่ใช้ในมุมมองของ marketing นะครับแต่ว่าสามารถระบุไปถึง device หรือตัวบุคคลได้นะครับรวมไปถึงข้อมูลผู้ป่วยนะครับหรือว่า biometric ต่างๆเนี่ยเหล่านี้เราถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเลยนะครับแล้วข้อมูลอะไรล่ะที่จะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็เป็นเลขทะเบียนบริษัทนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ได้สื่อตัวบุคคลอย่างเช่นพวกข้อมูล info@company.com นะครับยกตัวอย่างหรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้หรือ anonymized data นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูถึงพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยเรานะครับก็ตามที่พรบ.นี้ได้ประกาศเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เดิมทีเนี่ยจะบังคับใช้วันที่28นะครับพฤษภาคม2563ก็คือผ่านมาแล้วนะครับแต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดการแพร่ระบาดแล้วก็การเตรียมพร้อมขององค์กรอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมเพราะนั้นทางกระทรวง DES นะครับก็ได้ประกาศเลื่อนการบังคับใช้ไปอีก1ปีนั่นทำให้พรบ.ฉบับนี้จะมีผลในวันที่1มิถุนายน2564หรือถ้านับ
กันดูจริงๆเนี่ยก็ไม่ถึง8เดือนละ7เดือนกว่าๆนะครับทีนี้ใจความสำคัญของพรบฉบับนี้มีอะไรบ้างนะครับอันที่1เลยนะครับพรบฉบับนี้ออกมาเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองนะข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุไปถึงตัวบุคคลได้ทั้งตรงและทางอ้อมนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลอ่อนไหวหรือ sensitive information อย่างเช่นพฤติกรรมทางเพศนะครับความเห็นทางการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับการปกป้องนะครับผู้เล่นสำคัญในพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็จะมี4ผู้เล่นหลักๆนะครับก็คือผู้เล่นที่1ก็คือตัวเจ้าของข้อมูลเองหรือเราเรียกว่า data subject นะครับก็คือเป็นไม่ว่าเป็นลูกค้าพนักงานอะไรต่างๆเนี่ยเราถือว่าเป็น data subject ทั้งหมดนะครับผู้เล่นที่2ก็คือ data controller หรือผู้ควบคุมข้อมูลนะครับก็คือหน่วยงานหรือองค์กรใดๆเนี่ยที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจาก data subject โดยตรงนะครับเพื่อนำไปบันทึกประมวลผลไปใช้งานไปเปิดเผยอะไรก็แล้วแต่นะครับในธุรกิจท่านนะครับผู้เล่นที่3ก็จะเป็น data processor หรือผู้ประมวลผลข้อมูลนะครับก็คือหน่วยงานหรือองค์กรใดๆที่นำข้อมูลส่วนบุคคลจาก data controller ไปประมวลผลอีกทีนึงนะครับอาจจะเป็นบริษัทในเครือหรือหน่วยงานข้างนอกเป็น third party อะไรต่างๆหรือ cloud application ก็ถือว่าเป็น data processor ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผู้เล่นสุดท้ายก็จะเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลที่ประกาศโดยรัฐบาลนะครับผมพรบ.ฉบับนี้บังคับใช้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ทั้งภายในและนอกประเทศไทยที่มีส่วนนะครับในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากตัวเจ้าของข้อมูลนะครับเว้นเสียแต่ว่าจะอยู่ในฐานการประมวลผลอื่นๆนะที่ไม่ต้องขอความยินยอมซึ่งฐานการประมวลผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะอยู่ในพรบ.อยู่แล้วนะครับก็ท่านอาจจะลองไปพิจารณาดูว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจของท่านเนี่ยอยู่ในฐานการประมวลผลไหนนะครับฐานไหนที่ต้องขอความยินยอมฐานไหนไม่ต้องขอนะครับแล้วพรบ.ฉบับนี้ก็ให้สิทธิ์แก่เจ้าของข้อมูลทั้งหมดผมขออนุญาตรวมเป็น6นะครับ6สิทธิ์หลักๆด้วยกันนะครับตามมาตรานะครับก็คือสิทธิ์ข้อแรกก็คือสิทธิ์ในการขอเข้าถึงข้อมูลของตัวเองที่ Data Controller เก็บไว้นะครับสิทธิ์ข้อที่2ก็คือสิทธิ์ในการขอสำเนาข้อมูลนะครับในกรณีที่ข้อมูลอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็แล้วแต่ data controller ที่จะ provide ให้เป็นในลักษณะของข้อมูลที่อ่านได้นะครับสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนะครับสิทธิ์ในการขอให้ลบข้อมูลนะครับสิทธิ์ในการขอให้หยุดประมวลผลข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็จะเป็น data controller หรือ data processor เนี่ยมีหน้าที่ทำให้ข้อมูลมันถูกต้องสม่ำเสมอนะครับถ้าข้อมูลพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ย data subject หรือเจ้าของข้อมูลเนี่ยก็มีสิทธิ์นะที่จะร้องขอให้ปรับข้อมูลให้ถูกต้องและอัปเดตนะครับสำหรับใครนะที่ไม่ปฏิบัติตามแล้วเป็นเหตุให้เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีโทษทั้งทางอาญาทางปกครองและทางแพ่งนะครับโทษเนี่ยก็จะมีทั้งปรับเป็นจำนวนเป็นตัวเงินนะครับตั้งแต่ 500,000 บาทถึง5ล้านบาทอันนี้ก็แล้วแต่เคสแล้วแต่ความรุนแรงของอินซิเดนต์นั้นๆนะครับแล้วก็โทษจำคุกนะครับอันนี้จะบังคับใช้กับผู้บริหารขององค์กรนะครับผมทีนี้ในมุมของทุกท่านที่เข้ามาร่วมสัมมนานะครับผมเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นตัวแทนจากบริษัทหรือองค์กรของท่านนะครับเราก็จะไปโฟกัสกันที่ Data Controller แล้วก็ Data Processor นะครับซึ่งในพรบ.ก็จะประกาศนะครับหน้าที่ของ Data Controller ไว้ดังนี้นะครับก็คือข้อที่1เนี่ย Data Controller ก็จะต้องจัดหาแล้วก็มีมาตรการนะครับในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เพียงพอนะครับเพื่อป้องกันการสูญหายข้อมูลนะครับการเข้าใช้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเปิดเผยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับData Controller หรือผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยมีหน้าที่ในการเตรียมแมคานิซึมหรือกลไกในการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บอยู่ในองค์กรของท่านว่าเก็บเกินระยะเวลาที่ระบุไว้หรือยังนะครับถ้าเก็บเกินนะก็มีหน้าที่ลบทิ้งไปนะครับในกรณีที่เกิดเหตุ data breach หรือข้อมูลรั่วไหลเนี่ยก็ data controller ต้องแจ้งคณะกรรมการกำกับดูแลโดยไม่ช้าภายใน72ชั่วโมงนะครับ
data controller นะครับมีหน้าที่ในการบันทึกกิจกรรมการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆนะครับบันทึกเป็น activity ไว้นะครับถ้าเป็นฝั่ง IT ของเราก็จะคุ้นเคยกันในมุมของ log อะไรต่างๆนะครับ data controller มีหน้าที่แต่งตั้ง DPO หรือชื่อเต็มๆว่า data protection officer นะครับในองค์กรเพื่อติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้นะครับแล้วก็หน้าที่ข้อสุดท้ายก็คือต้องมีหน้าที่ในการตอบสนองการร้องขอตามสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลนะครับส่วน data processor หรือผู้ประมวลผลข้อมูลที่รับข้อมูลส่วนบุคคลน่ะจาก data controller ไปประมวลผลเนี่ยต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งจาก data controller อย่างเคร่งครัดใช้เท่าที่ controller บอกนะครับอย่าใช้เกินนะครับต้องมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเหมือน data controller เลยนะครับถ้าข้อมูลอยู่บนโลก IT ก็จะคล้ายกันต้องหากลไกในการมา protect ข้อมูลนะครับต้องแจ้ง data controller ในกรณีที่ข้อมูลถูกละเมิดนะครับภายใน72ชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็ต้องเก็บ record ในการ processing data เหมือนกันนะครับผมทีนี้เพื่อให้มีความชัดเจนนะครับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DES นะครับได้ออกประกาศมาเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมานะครับเรื่องมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งจะต้องครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการด้านเทคนิคแล้วก็ด้านกายภาพโดยที่เจาะจงไปที่เรื่องของการควบคุมการเข้าถึงหรือ access control นั่นเองนะครับโดยจะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่5ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1เรื่องการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อที่2นะครับเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการกำหนดสิทธินะครับในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องการบริหารจัดการผู้ใช้งานเลยนะครับเรื่องที่4ก็จะเป็นการกำกับนะครับต้องระบุหน้าที่ของผู้ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรของท่านให้ชัดเจนนะครับว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงและเข้าไปใช้ในเลเวลไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ข้อที่5เนี่ยก็จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึงเปลี่ยนแปลงลบหรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคือท่านต้องมี security ขั้นต่ำเนี่ย5ข้อนี้นะครับเว้นเสียแต่ว่าท่านเนี่ยได้มีการนำสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานที่อาจจะมีมาตรฐานที่สูงกว่า5ข้อนี้นำมาใช้ในองค์กรแล้วท่านก็สามารถใช้มาตรฐานนั้นต่อไปได้นะครับทีนี้ทุกท่านน่าจะพอเห็นภาพรวมของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนะครับท่านที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่านเนี่ยอาจจะต้องมองย้อนกลับไปในองค์กรของท่านว่าณปัจจุบันเนี่ยในองค์กรของท่านเนี่ยมีการเก็บมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้างอยู่ในรูปแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของไฟล์หรือที่เราเรียกว่า unstructured data นะครับไฟล์เนี่ยอาจจะอยู่กระจายไปตามเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไคลเอนต์ต่างๆหรืออยู่รวมกันที่ส่วนกลางเราเรียกว่าไฟล์แชร์นะครับหรือองค์กรหลายๆองค์กรก็อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไว้ใน structure data หรือข้อมูลที่เก็บไว้ในในรูปแบบของ table หรือที่เราเรียกว่า database นะครับบางองค์กรอาจจะนำ big data หรือ NoSQL มาใช้นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ต้องพิจารณาด้วยรวมไปถึงแอปพลิเคชันนะครับอีเมล middleware หรือซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยที่เรานำมาใช้เพื่อเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราต้องพิจารณาไปด้วยว่ามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอหรือยังนะครับหลายๆองค์กรนะครับมีการนำคลาวด์มาใช้ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นคลาวด์อินฟราสตรัคเจอร์กับคลาวด์แอปพลิเคชันซึ่งบนคลาวด์ก็อาจจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้เราก็ต้องพิจารณาขึ้นไปถึงข้างบนคลาวด์ด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านน่าจะเห็นภาพนะก็แล้วก็พอมีไอเดียในการที่จะดำเนินการต่อไปว่าเราจะทำยังไงกันต่อเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะครับผมก็เดี๋ยวสเต็ปถัดไปนะครับทุกท่านน่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชันในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรของท่านในเซสชันถัดไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณพิเศษบุตรานะคะในลำดับต่อไปจะมาพบกับหัวข้อการเสวนาในหัวข้อ Smarter Data Protection with Smarter Data Security ของมันต้องมีในยุค IT 4.0
ตอบโจทย์พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับองค์กรของคุณค่ะโดยวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณทวีศักดิ์ศรีนาค Pre-sale Software Specialist จากบริษัท Computer Union จำกัดจะมาร่วมพูดคุยกับคุณพิเศษบุตรตา Security Consultant บริษัทฟูจิสึประเทศไทยขอเรียนเชิญคุณทวีศักดิ์ศรีนาคและคุณพิเศษบุตรตาอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมพิเศษกุตานะครับจากฟูจิสึไทยแลนด์นะครับผมทวีศักดิ์ศรีนาคนะครับจากคอมพิวเตอร์ยูเนียนครับผมก็จากเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปถึงคอนเซปต์คร่าวๆของ PDPA แล้วนะครับก็จะมาเชิญคุณทวีศักดิ์ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้งนึงนะครับโอเคก็ถ้าสมมติว่าพรบ.ฉบับนี้ประกาศใช้ในปีหน้านะครับวันที่1มิถุนายน2564แล้วเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรภาคธุรกิจจะมีอะไรบ้างครับคุณวีสารครับต้องเรียนแจ้งว่าครับพอครบกำหนดในปีหน้าครับแนวทางที่สามารถเกิดขึ้นได้หลักๆจะมีอยู่2แนวทางก็คือ1เนี่ยอย่างตัวพรบ.ตัวนี้พูดถึงสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัวกฎหมายเนี่ยมีการบังคับใช้หมายความว่าในมุมของเจ้าของข้อมูลเนี่ยเขาสามารถเรียกร้องตามสิทธิ์ที่เขาพึงมีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขอลบขอแก้ไขหรือว่าขอถึงเขาเรียกว่าขอเข้าถึงตัวสำเนาข้อมูลที่หน่วยงานเก็บไว้นะครับแล้วก็แนวทางที่2ก็คือทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยสามารถเข้ามาตรวจสอบได้นะครับว่าเรามีการ implement ระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่ามีการทำตามกฎหรือว่าข้อบังคับตามมาตรฐานที่ทางคณะกรรมการเนี่ยมีการแจ้งไว้หรือเปล่านะครับซึ่งทั้ง2แนวทางที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการหรือว่าคุณผู้ฟังนะครับก็คือถ้าระบบของเรานะครับเนี่ยยังไม่สามารถซัพพอร์ตหรือว่ารองรับ2แนวทางนี้ได้ก็มีความสุ่มเสี่ยงอาจจะถูกลงโทษตามบทปรับทั้งแพ่งอาญาแล้วก็ปกครองนะครับที่ทางคุณพิเศษได้แจ้งไปโอเคแล้วตัวข้อมูลนะครับส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยเราเองเนี่ยรบกวนคุณทวีศักดิ์ช่วยแชร์หน่อยนะครับว่าลูกค้าในแต่ละอินดัสทรีเนี่ยเขาเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วข้อมูลอะไรเนี่ยจะมีผลบังคับใช้กับพรบ.ตัวนี้นะครับโอเคครับก็คือในแง่ของตัวข้อมูลเนี่ยผมเข้าใจว่าที่คุณพิเศษได้แนะนำไปตอนแรกเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับก็คือกลุ่มของลูกค้าที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามตัวกฎหมายฉบับเนี่ยหลักๆก็คือมีการเก็บข้อมูลอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือ personal data นะครับก็คือข้อมูลทั่วไปที่สามารถระบุถึงคนคนนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับทางตรงก็คือพวกชื่อที่อยู่เบอร์โทรอะไรแบบนี้ครับหรือว่าถ้าทางอ้อมก็คือพวก cookie IP address พอเราเอาข้อมูลเหล่านี้มารวมกันแล้วเราสามารถสืบกลับไปได้ว่าเจ้าของข้อมูลนี้คือใครอันนี้คือ personal data นะครับกับข้อมูลชุดที่2 sensitive data นะครับก็คือข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อศาสนาเผ่าพันธุ์เพศสภาพการรักษาสถานพยาบาลนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของตัว sensitive data เพราะฉะนั้นเองเนี่ยหมายความว่าถ้าผู้ประกอบการนะครับเก็บข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แน่นอนจะต้องปฏิบัติตามตัวกฎหมายฉบับนี้แต่ทีเนี้ยในแง่ของตัวกฎหมายเองเนี่ยเราจะมีเรื่องของการทำเขาเรียกว่า legal basic ประมาณ6ข้อนะครับที่ไม่ต้องมีการขอความยินยอมแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติตามยกตัวอย่างเช่นถ้าการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยเป็นการกระทำเพื่อสัญญายกตัวอย่างสมมุติเรามีการเขาเรียกว่าส่งไปรษณีย์นะครับถ้าเราไม่ยอมให้ชื่อที่อยู่หรือว่าให้ความยินยอมกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นะครับเขาก็จะไม่สามารถส่งจดหมายของเราเนี่ยไปที่ผู้รับได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมของตัวไปรษณีย์เองเขาไม่ต้องขอความยินยอมเพราะว่าเขาจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลของเราเพื่อทำตามคอนแทคนะครับหรือว่าในแง่ของบริษัทหรือว่าผู้ประกอบการเราจำเป็นจะต้องมีการแชร์ข้อมูลของพนักงานให้กับทางสรรพากรหรือว่าเรื่องของตัวภาษีต่างๆตรงนี้ก็เป็นการทำตามกฎหมายนะครับไม่ต้องขอความยินยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องลองเช็คจากทางทีมกฎหมายของแต่ละผู้ประกอบการครับว่าเราจำเป็นจะต้องมีการขอความยินยอมกับประเภทของข้อมูลตัวไหนบ้างนะครับโอเคครับในมุมของหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลในพรบ.ระบุไว้ว่าต้องมีการแต่งตั้งนะครับ DPO หรือ Data Protection Officer นะครับในกรณีที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ถ้าบริษัทอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็แต่งตั้งต้องแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยด้วยทีนี้ผมไม่แน่ใจว่า
ทาง Data Controller เนี่ยต้องตั้งทุกองค์กรหรือเปล่าแล้วการตั้งจะเป็นในลักษณะแบบไหนครับผมโอเคครับก็คือก่อนจะมารู้ว่าเราต้องแต่งตั้ง DPO หรือเปล่าเราต้องรู้ก่อนว่า DPO เนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยหน้าที่ของ DPO ก็คือให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็น Data Controller หรือว่าตัว Data Processor ในแง่ของการปฏิบัติตามตัวพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้คือหน้าที่แรกหน้าที่ที่2ก็คือให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเวลาที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะเข้ามาขอออดิตขออะไรแบบนี้ครับตัว DPO ก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ทีนี้ย้อนกลับมาคำถามครับว่าทุกองค์กรจำเป็นจะต้องแต่งตั้ง DPO ขึ้นมาหรือเปล่าถ้าตามประกาศของตัวกฎหมายที่ออกมานะครับไม่จำเป็นครับว่าทุกองค์กรจะต้องแต่งตั้งแต่เขามีอยู่เงื่อนเขาจะมีเงื่อนไขอยู่ประมาณ 2-3 ข้อครับว่าหน่วยงานประเภทไหนบ้างที่มีคุณลักษณะแบบนี้จำเป็นจะต้องแต่งตั้ง DPO ขึ้นมาอย่างแรกเลยก็คือเป็นหน่วยงานที่มีการ process หรือว่าประมวลผล data เนี่ยปริมาณที่มากนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นหน่วยงานที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยกำหนดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่3ก็คือหน่วยงานที่เก็บข้อมูลประเภท sensitive data ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางคุณผู้ฟังหรือว่าทางผู้ประกอบการเองเนี่ยอาจจะลองเช็คได้เลยว่าเราตกอยู่ในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งหรือเปล่าถ้าเราตกอยู่ในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเนี่ยจำเป็นจะต้องแต่งตั้ง DPO ขึ้นมาและทีเนี้ยในมุมของ DPO นะครับมีคำถามจากลูกค้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าสามารถแต่งตั้งเป็นตัวบุคคลหรือว่าตัวคณะทำงานได้หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ตัวกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่มีโอกาสได้คุยทั้งฝั่งทีมกฎหมายฝั่งทีมคอนซัลท์นะครับเขาก็พูดตรงกันว่าถ้าตัวกฎหมายเนี่ยไม่ได้ระบุเราสามารถแต่งตั้งเป็นตัวบุคคลก็ได้หรือเป็นตัวคณะทำงานก็ได้ครับผมครับโอเคแล้วก็สำหรับองค์กรที่กำลังเริ่มดำเนินการหรือว่ากำลังจะเริ่มแล้วกันนะครับเราควรจะวางรถแมพยังไงดีเพื่อให้ทันต่อเวลาที่จะบังคับใช้กับพรบฉบับนี้ครับผมในแง่ของการ implement ระบบขึ้นมาครับคือจริงๆเราอาจจะไม่ต้องไปถึงจุดที่ต้อง implement ระบบขึ้นมาอันดับแรกที่เราจะต้องทำก่อนก็คือการทำเรื่องของ risk assessment ก็คือประเมินก่อนว่าหน่วยงานของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายฉบับนี้หรือเปล่ามีข้อมูลที่ตรงทั้ง personal data แล้วก็ sensitive data หรือเปล่านะครับถ้าเรามีตัวข้อมูลที่เก็บไว้และเกี่ยวข้องกับ2ข้อมูลตรงนี้แน่นอนเราจะเป็นจะต้องทำถ้าเราเช็คแล้วเนี่ยว่าเราจำเป็นจะต้องทำนะครับปัจจุบันเองเนี่ยผมให้ไว้ประมาณ3แนวทางนะครับว่าเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับว่าถ้าเราอยากจะเริ่มทำเนี่ยควรจะเริ่มยังไงก็คือ1อาจจะดูเรื่องของตัว consent management นะครับว่า data ที่เราเก็บไว้เนี่ยมีการขอความยินยอมถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับ2การทำเรื่องของ data classification นะครับมีการระบุว่าตัว data ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็มาแบ่งประเภทนะครับว่า data ของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายหรือเปล่าแล้วก็3ก็คือทำเรื่องของตัว data security ตามกำหนดหรือว่ามาตรฐานที่ประกาศจากทางกฎกระทรวงล่าสุดนะครับอันนี้คือให้ไว้3แนวทางนะครับว่าถ้าอยากจะเริ่มทำลอง follow up 3แนวทางนี้ไว้นะครับโอเคก็หวังว่าทุกท่านน่าจะเห็นภาพนะครับเห็นภาพแล้วก็เข้าใจภาพเบื้องต้นนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปในมุมของโซลูชันนะครับด้วยความร่วมมือของบริษัทฟูจิสึประเทศไทยบริษัทคอมพิวเตอร์ยูเนียนแล้วก็บริษัท IBM นะครับวันนี้เราหยิบยกโซลูชันของ IBM มานะเพื่อทำแนะนำลูกค้าทุกท่านเกี่ยวกับการทำ Data Security ในองค์กรนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงเชิญติดตามในเซสชั่นถัดไปครับผมขอบคุณมากครับค่ะขอขอบพระคุณคุณทวีศักดิ์และคุณพิเศษมากนะคะต่อไปจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจกับ6 stepTo stay compliant to PDPA with IBM Guardian และการรับชมเดโมโดยคุณทวีศักดิ์ศรีนาค Pre-sale Software Specialist จากบริษัทคอมพิวเตอร์ยูเนียนจำกัดขอเชิญพบกับคุณทวีศักดิ์ศรีนาคค่ะสวัสดีครับผมขอแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งนะครับผมกั๊กนะครับทวีศักดิ์ศรีนาคจากบริษัทคอมพิวเตอร์ยูเนียนนะครับวันนี้อยู่กับผมในหัวข้อ6ขั้นตอนนะครับในแง่ของการนำ IBM Guardian เนี่ยมาคอมไพล์เรื่องของตัวพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเนื้อหาที่ผมเตรียมมาเนี่ยหลักๆ ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับอาจจะมีแตะฝั่งกฎหมายบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในมุมโซลูชันนะครับ IBM เราคอมไพล์ตัว PDPA นี่ยังไงนะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายผมก็อาจจะมีเป็นวิดีโอเดโมครับให้ดูสั้นๆนะครับว่าจาก
ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆที่ผมได้เล่ามาเนี่ยรูปแบบการทำงานของ IBM Guardium เนี่ยเป็นยังไงนะครับก่อนไปที่ตัว IBM Guardium นะครับผมอยากจะสักครู่นะครับโอเคผมอยากจะให้ดูสไลด์ตัวนี้ครับว่าทำไมเราจำเป็นจะต้องทำเรื่องของ PDPA นะครับก่อนที่จะไป PDPA เนี่ย ผมเข้าใจว่าในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาครับหลายๆท่านหรือว่าหลายๆผู้ประกอบการเนี่ยน่าจะพอทราบข่าวหรือว่าได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับเรื่องของ ransomware ใช่ไหมครับซึ่งไอ้ตัว ransomware เนี่ยถ้าท่านไหนยังไม่ทราบก็คือจะเป็นมัลแวร์ประเภทหนึ่งนะครับที่ทำการเข้ารหัสข้อมูลแล้วก็เรียกค่าถ่ายทำไมผมถึงหยิบประเด็นตัว ransomware มาพูดเพราะว่าต้องเรียนแจ้งแบบนี้ครับว่าหลายๆหน่วยงานในประเทศไทยอาจจะไม่ได้ดูแลเรื่องของตัว security สักเท่าไหร่นะครับพอไม่ได้ดูแลเรื่องของตัว security สักเท่าไหร่แล้วเนี่ยปัญหา ransomware ที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้หลักๆเลยก็คือระบบของเราเนี่ยมีปัญหานะครับ business เนี่ยไม่สามารถรันต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลายๆเคสที่เจอนะครับของลูกค้าที่ไปเวลาที่โดนโจมตีจากเรื่องของ cyber security หรือว่าเรื่อง malware จะเกี่ยวข้องกับตัว data เป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมของตัว data นะครับสิ่งที่จะส่งผลกระทบกับองค์กรถ้าเป็นเคส ransomware เนี่ยแน่นอน business ขององค์กรเนี่ยไม่สามารถรันต่อไปได้ถูกต้องไหมครับอีกอันนึงที่น่าจะเคยเจอปัญหากันก็คือเรื่องของตัว data breach นะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยความตั้งใจหรือว่า human error ก็ดีนะครับพอเกิดเรื่องของตัวข้อมูลรั่วไหลไปปุ๊บแน่นอนภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยก็โดนผลกระทบแล้วนะครับลูกค้าไม่เชื่อใจนะครับหรือว่า2ถ้าไอ้ข้อมูลที่รั่วไหลเนี่ยรั่วไหลไปหาคู่แข่งทางธุรกิจอันนี้ก็ส่งผลกระทบกับธุรกิจขององค์กรด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจากสไลด์ตัวนี้ครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเรามีหลากหลายระบบเลยในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบรอบนอกเนี่ยก็จะทำการ access เข้ามาดึง data ที่อยู่ข้างในสุดนะครับบางองค์กรอาจจะมีการทำเรื่องของ identity management นะครับมีการระบุตัวตนมีการกำหนดสิทธิ์นะครับว่าคนที่เข้ามาใช้งานเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างบางองค์กรอาจจะ on top ขึ้นมาอีกนะครับทำเรื่องของ access control ระบุวิธีในการเข้าใช้งานอาจจะเป็นด้วย username กับ passwordอาจจะระบุเวลาที่สามารถ access เข้าใช้งานได้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำแค่นี้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือวงกลมสีเขียววงใหญ่ๆที่อยู่ตรงกลางก็คือเรื่องของตัว data น้อยรายในประเทศไทยครับที่จะทำเรื่องของตัว data security ทั้งที่จุดเนี้ยคือจุดที่สำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยทำให้หลายๆองค์กรพอเกิดเคส ransomware ขึ้นเริ่มหันมาสนใจในแง่ของการทำ data security เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ไม่ใช่แค่ในมุมของตัว data security นะครับณตอนนี้เรื่องของตัว data privacy หรือว่าการกำกับดูแลข้อมูลในแง่ของการนำมาใช้เนี่ยก็จะมีการบังคับใช้กันเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าอย่างในบ้านเราเนี่ยอย่างที่เราทราบนะครับก็จะมีพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าตัว PDPA ในมุมของ IBM เองเนี่ยเราก็มีการพัฒนาเฟรมเวิร์คขึ้นมาครับสำหรับเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณผู้ฟังหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าเราจะดำเนินการทำเรื่องของ PDPA เนี่ยยังไงนะครับ IBM เราให้ framework ไว้ประมาณ5เฟสนะครับอย่างแรกเลยก็คือการทำเรื่องของตัว asset นะครับเรื่องของตัว asset เนี่ยจะเป็นในแง่ของการทำ risk assessment ครับก็คือประเมินนะครับว่าณตอนเนี้ยระบบขององค์กรนะครับของเราเนี่ยเป็นยังไงมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับในการปฏิบัติตามตัวกฎหมายฉบับนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการระบุครับว่าไอ้ตัว data ที่เราเก็บไว้ภายในองค์กรเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผลลัพธ์จากการทํา asset นะครับก็คือทําให้เรารับรู้ได้ครับว่าณตอนเนี้ยองค์กรเราเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้หรือเปล่าแล้วเราก็สามารถมาประเมินได้นะครับเฟสที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการทํา design นะครับ design เนี่ยคือการวางแผนครับผมว่าถ้าเรารู้แล้วเนี่ยว่าบริษัทเราเนี่ยเกี่ยวข้องจําเป็นจะต้อง comply ตัวพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราก็จะเริ่มมาวางแผนแล้วว่าเราจะดูแลข้อมูลยังไงนะครับกฎข้อบังคับของตัวกฎหมายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับรวมถึงสิ่งที่หลายๆองค์กรจำเป็นจะต้องทำก็คือการพูดคุยหรือว่าสื่อสารกันภายในองค์กรนะครับว่าระหว่างยูเซอร์จากแต่ละแผนกนะครับบริษัทของเราเนี่ยกำลังจะเริ่มทำพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนะเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนอกจากการดีไซน์เรื่องของการกำกับดูแลข้อมูลนะครับอีกอันนึงที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะสำคัญก็คือการพูดคุยภายในองค์กรพอเราดีไซน์เสร็จปุ๊บ
ขั้นตอนถัดมาก็คือเรื่องของการ transform นะครับ transform เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบขึ้นมาแล้วว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเราวางแผนรถแมพไว้ยังไงนะครับแล้วก็เนื้อหาส่วนไหนที่จำเป็นจะต้องทำนะครับมีการเทรนนิ่งมีการทำเรื่องของ user awareness เสร็จปุ๊บเราก็จะมาพัฒนาระบบนะครับคำว่าพัฒนาระบบเนี่ยครอบคลุมทั้ง3ส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ people นะครับใครบ้างที่เป็น data controller ใครบ้างเป็น data processor เราจำเป็นต้องแต่งตั้ง DPO ขึ้นมาหรือเปล่าในเรื่องของตัว process นะครับถ้ามีการขอความยินยอมมีการขอแก้ไขขอลบข้อมูล flow ในการวิ่งไปของ business เราเนี่ยจะรองรับ user ยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแน่นอนตัวกฎหมายฉบับเนี่ยด้วยความหลากหลายของแต่ละหน่วยงานเราไม่สามารถทำแบบแมนนวลได้อยู่แล้วเราน่าจะต้องมองหาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยหรือว่าเข้ามาลดภาระตรงนี้นะครับพอเสร็จจากการ transform เสร็จปุ๊บแน่นอนสเต็ปถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของการ operate นะครับก็คือการเอาระบบต่างๆเนี่ยมาใช้งานจริงนะครับซึ่งการ operate เนี่ยในเฟสแรกนะครับผมอยากจะให้โฟกัสไปที่เรื่องของการขอความยินยอมเป็นหลักนะครับว่าณตอนนี้ไอ้ข้อมูลที่เราเก็บไว้เนี่ยมีการขอความยินยอมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับแล้วเรามีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลยังไงถ้าวันนี้เจ้าของข้อมูลเขาเดินมาแล้วเขาอยากจะขอรีวิวหน่อยว่าเอกสารทั้งหมดหรือว่าข้อมูลทั้งหมดในชื่อของเขาเนี่ยเราเก็บไว้ที่ไหนบ้างเขาได้ให้ความยินยอมของเราหรือเปล่านะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายก็คือการคอนฟอร์มนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการมอนิเตอร์และนะครับว่าระบบต่างๆที่เรา implement ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว consent management เรื่องของ security เป็นไปตามนั้นหรือเปล่า policy ที่เราวางไว้ว่าอนุญาตให้ user กลุ่มนี้ไม่อนุญาตให้ user กลุ่มนี้ยังเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือจะเป็น5 phase นะครับที่ IBM เราพัฒนาขึ้นมาแล้วต้องบอกว่า IBM ค่อนข้างโชคดีครับที่ framework ตัวนี้ได้ถูกเหมือนกับนำไปใช้นะครับหรือว่าไปเป็นตัวอย่างหรือว่าได้มีโอกาสได้ไปแนะนำให้กับหลายๆหน่วยงานในประเทศไทยนะครับในการปฏิบัติตามนะครับถ้าเราขยับเข้ามาให้ใกล้ตัวเราหน่อยนะครับไม่ใช่ GDPR แล้วในมุมของตัว PDPA เนี่ยถ้าวันนี้องค์กรจะต้องเริ่มทำนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรนะครับผมอยากให้จำสไลด์ตัวนี้ไว้นะครับอันนี้คือ PDPA requirement ในมุมของ IBM ที่เราคิดขึ้นมานะครับมีอยู่ประมาณ8กลุ่มหัวข้อนะครับที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถ follow ตามได้เลย8กลุ่มหัวข้อเนี่ยมีอะไรบ้าง1ก็คือการทำ consent นะครับแน่นอนตัวกฎหมายเนี่ยพูดถึงการขอความยินยอมเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับเราจำเป็นจะต้องมีระบบที่สามารถดูแลเรื่องของตัว consent management ได้มี workflow ในการบริหารจัดการสิทธิ์ของ user ได้นะครับพอเราทำ consent เสร็จปุ๊บนะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของตัว right นะครับหรือว่าสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลนะครับเราต้องมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะครับกับเจ้าของข้อมูลเวลาที่เขามีการเรียกร้องเข้ามาเพื่อขอลบขอแก้ไขนะครับแล้วก็เรื่องที่3ที่เราจำเป็นจะต้องทำแน่นอนกฎหมายฉบับนี้พูดถึงตัว data เป็นหลักเราจำเป็นจะต้องหาว่าไอ้ตัว data ของเราเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนบ้างแล้ว data ที่เราเก็บไว้เนี่ยเราต้อง classify ออกมานะครับว่าdata ที่เราเก็บเนี่ยอะไรที่เป็น personal data อะไรเป็น sensitive data หรือว่าอะไรเป็น data ทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถเหมือนกลับมาบริหารจัดการต่อได้นะครับพอเรา discover เสร็จปุ๊บเราก็มานั่ง monitor ต่อนะครับว่าข้อมูลต่างๆที่เรามีใครเข้าถึงบ้างใครเข้าใช้บ้างมีการเปลี่ยนแปลงมีการถูกแก้ไขบ้างหรือเปล่านะครับตามกฎของกระทรวงที่ประกาศออกมานะครับพอเรา monitor เสร็จปุ๊บถ้าบางครั้งมีการทำผิด policy นะครับแน่นอนเราจำเป็นจะต้องทำเรื่องของ alert นะครับหรือว่าบางครั้งถ้าระบบของเราเนี่ยโดนโจมตีจากภายนอกโดนโจมตีจากมัลแวร์หรือว่าจาก cyber security ต่างๆเราก็ต้องทำเรื่องของตัว incident management นะครับพอเสร็จจากการทำ alert เสร็จปุ๊บอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญก็คือการดูแลข้อมูลนะครับการกำกับดูแลพอเรารู้ว่าข้อมูลของเราอยู่ที่ไหนองค์กรเรามี user เป็นใครบ้างเรารู้ว่า flow ในการวิ่งเข้าไปใช้งานตัว data เนี่ยเป็นยังไงเราก็มากำกับดูแลครับว่าคนที่มีสิทธิ์เข้าไปใช้งานต่างๆเนี่ยควรที่จะเป็น user จากกลุ่มไหนบ้างนะครับสเต็ปที่7นะครับก็คือการทำ assessment นะครับซึ่งการทำ assessment เนี่ยจะเข้ามาช่วยเติมเต็มหรือว่าปิดช่องโหว่นะครับในแง่ของระบบต่างๆที่เราใช้งานอยู่แน่นอนเรื่องของตัว ransomware เนี่ยหลายๆเคสที่เกิดขึ้น
ขาจะอาศัยช่องโหว่จากระบบที่เราใช้งานอยู่เป็นปัจจุบันนี่แหละโจมตีเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเรื่องของตัว risk assessment นะครับก็จะเข้ามาช่วยตรงนี้รวมถึงการหาช่องโหว่นะครับว่าณตอนเนี้ยระบบของเราเนี่ยมีช่องโหว่ตรงไหนบ้างก็จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์นะครับสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของการทำ data protection นะครับพอเรารู้ว่า data ของเราอยู่ที่ไหนนะครับพอเรารู้ว่า user ของเราเนี่ยเป็นใครบ้างเราก็มา control ต่อนะครับหรือว่าจะทำเรื่องของ DLP ทำเรื่องของ access control หรือจะทำเรื่องของ encryption ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น8กลุ่มนะครับที่เราแนะนำนะครับก็คือถ้าวันเนี้ยผู้ประกอบการหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยยังไม่ได้เริ่มทำเรื่องของตัว PDPA เลยสามารถ follow up จาก8หัวข้อตรงนี้ได้นะครับซึ่งในมุมของตัว IBM เองเนี่ยเราก็มี product ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรามี product ที่สามารถ cover ทั้ง8กลุ่มหัวข้อตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของตัว consent กับตัว right เราก็จะมี product ที่ดูแลเรื่องของ workflow ชื่อว่าตัว case manager หรือว่าตัว master data management นะครับที่ดูแลเรื่องของตัว consentโดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัว security นะครับถ้าสังเกตบนตัวสไลด์ไล่เรียงตั้งแต่การ discover classify การ monitor การทำ incident การกำกับดูแลการทำ VA นะครับหรือว่าการทำ data protection เราจะมี product เหมือนกันอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าตัว IBM Guardian นะครับที่เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้ในมุมของผมอาจจะมาคุยเรื่องของตัว IBM Guardian ที่ตอบโจทย์ฝั่งของ security ให้ฟังเป็นหลักนะครับทำไมผมถึงหยิบตัว IBM Guardian มาแล้วทำไมผมถึงมาเน้นเรื่องของตัว security นะครับอย่างที่บอกไปครับในแง่ของตัวกฎหมายมีอยู่ประมาณ2เรื่องใหญ่ๆที่เราจะต้องทำหนึ่งคือ consent ใช่ไหมครับขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลว่าฉันเก็บข้อมูลได้หรือเปล่าเรามีการขออนุญาตแล้วหรือยังมุมที่2คือเรื่องของตัว security แต่เมื่อก่อนเนี้ยในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับเราค่อนข้างจะตีความลำบากเพราะว่ายังไม่มีกฎหมายลูกหรือว่ายังไม่มีมาตรฐานรองรับเต็มที่เราก็ดูจากมาตรา37นะครับว่าเราต้อง implement ระบบรักษาความปลอดภัยขึ้นมาให้เหมาะสมนะครับแต่ปัจจุบันอย่างที่คุณพิเศษเนี่ยได้แจ้งไปตอนแรกมีประกาศกฎกระทรวงออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงเนี้ยค่อนข้างสำคัญเพราะว่าสิ่งที่ประกาศกฎกระทรวงเนี่ยแจ้งไว้ก็คือเขาจะติดตามระบบรักษาความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงานแล้วจะมีการเขาเรียกว่าพิจารณาบทลงโทษตามมาตรฐาน5ข้อตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าอันนี้คือมาตรฐานขั้นต่ำที่เราจำเป็นจะต้อง implement ขึ้นมานะครับจะสูงกว่านี้ได้แต่ต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือกฎกระทรวงล่าสุดซึ่งผมพูดให้ฟังอีกรอบนึงก็คือเรื่องของตัวกฎกระทรวงล่าสุดเนี่ยหลักๆก็พูดถึงเรื่องของการควบคุมการเข้าถึงนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถ access เข้าใช้งาน data ได้ทั้งหมดแต่ต้องถูกควบคุมนะครับอาจจะเป็นยูเซอร์ที่เกี่ยวข้องยูเซอร์จากบางแผนกเท่านั้นนะครับนอกจากการควบคุม data การเข้าถึงนะครับสิ่งที่ตามมาอีกอันนึงก็คือการกำหนดสิทธิ์นะครับไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์ในการเข้าถึงแล้วสามารถทำได้ทุกอย่างในตัว data ที่เก็บไว้ก็ไม่ใช่นะครับเราจำเป็นจะต้องมีการกำหนดสิทธิ์นะครับว่าถ้าเป็นบัญชีเนี่ยทำได้เท่าไหร่ถ้าเป็น HR เนี่ยทำได้เท่าไหร่ถ้าเป็น IT เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับรวมถึงการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งานนะครับต้องมีการแบ่งระยะเวลาในการเข้าใช้งานตามรูปแบบ business ของแต่ละองค์กรอย่างชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าเนื้อหาข้อมูลที่เก็บไว้ถ้าไม่ใช่เรื่องของตัว personal data กับ sensitive data สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัว personal data กับ sensitive data เนี่ยอาจจะ access ได้เฉพาะ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เท่านั้นนะครับแล้วก็ถัดมาเราต้องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานนะครับเราต้องกำหนดเลยว่าใครเป็น normal user ใครเป็น privileged user แล้วใครเป็น compliant ที่ดูแลเรื่องของตัว data security โดยเฉพาะหรือว่าณตอนนี้เราถ้าองค์กรของเราจำเป็นจะต้องแต่งตั้ง DPO ขึ้นมานะครับเราก็ต้องกำหนดว่าหน้าที่ของ DPO เนี่ยคืออะไรนะครับส่วนหัวข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการ monitor แล้วนะครับเราต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครเข้ามาใช้งานตัวระบบหรือว่าใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลบ้างนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเดาๆกันเอาเองแล้วก็ไปหามาตรฐานนู่นนี่นั่นเพื่อ comply ตัว PDPA นะครับแต่ปัจจุบันเองเนี่ยกฎกระทรวงมีแนวทางการปฏิบัติเรื่องของตัว
security เนี่ยออกมาอย่างชัดเจนแล้วเราสามารถ follow up จาก5ข้อตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของตัว IBM Guardium นะครับทั้ง5หัวข้อตรงนี้ครับในมุมของ IBM Guardium เองเนี่ยเราสามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง5หัวข้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าจํา8วงกลมเมื่อกี้ได้ครับจาก8วงกลมตรงนั้นเนี่ยเป็นฟังก์ชันของ IBM Guardium เนี่ยซะ6วงแล้วนะครับก็คือตัว Guardium เองเนี่ยเราสามารถทำได้ตั้งแต่การ discover แล้วก็การ classify data นะครับซึ่งการ discover กับการ classify data เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ติดตามนะครับเรื่องของตัวมาตรา39หน้าที่อย่างหนึ่งของเราก็คือต้องบันทึกกิจกรรมหรือว่าบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เนี่ยมีอะไรบ้างหรืออีกอันนึงก็คือการทำเรื่องของกำกับดูแลนะครับจะมีทั้งในมาตรา37แล้วก็มาตรา39เลยรวมถึงในประกาศกฎกระทรวงเมื่อกี้นะครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการกำกับดูแลอยู่แล้วนะครับหรือว่าการ protect sensitive data นะครับจะทำ encryption จะทำ DLP ก็ได้นะครับรวมถึง VA การ monitoring หรือว่าการทำ report อันนี้ก็จะอยู่ในฟังก์ชันของตัว Guardium นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้ก่อนจะมาดูว่าตัว Guardium เราเข้ามาตอบโจทย์ PDPA หรือว่า6ขั้นตอนเนี่ยของเราทำยังไงนะครับผมอยากจะเล่าภาพรวมของตัว Guardium ให้ฟังก่อนว่า position ของตัว Guardium เองเนี่ยถ้าท่านไหนยังไม่รู้จักนะครับตัว Guardium ของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างต้องบอกว่าตัว Guardium ของเราเองเนี่ยถ้าไปมองในตลาดครับเรา position ตัวเองว่าเราเป็น data security นะครับคำว่าตัว data security เนี่ยเราทำอะไรบ้างเราทำอยู่ประมาณ3กล่องตรงกลางครับกล่องตรงกลางเนี่ยก็คือเรื่องของตัว data centric แล้วก็ audit แล้วก็ protection เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าโจทย์ของลูกค้าหรือว่าโจทย์ของผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะออดิตการเข้าใช้งานต่างๆบนตัว data source ที่ใช้งานอยู่นะครับว่ามีใครเข้ามาใช้งานบ้างอยากจะดูเรื่องของการ access ทั้ง normal user แล้วก็ privileged user ตัว Guardium เราสามารถ support ตรงนี้ได้เพราะว่า1เรามีเรื่องของตัว compliance report นะครับที่เป็น out of the box มาให้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น GDPR HIPAA PCI นะครับหรือว่าเราสามารถ customเพิ่มเติมได้2 อย่างที่ผมได้บอกไปเราสามารถทำเรื่องของ discovery ได้เราสามารถทำเรื่องของ classify ได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าไปเทียบเคียงกับโซเชียลในท้องตลาดเราอาจจะคุ้นในชื่อของ data activity monitoring หรือว่าตัว DAM solution นะครับก็คือถ้าเป็นโซเชียลประมาณเนี้ยตัว Guardium ก็สามารถตอบโจทย์ได้เหมือนกันก็คือการ audit แล้วก็การ protect นะครับแล้วก็โจทย์ของลูกค้าบางรายนะครับเขาไม่ได้อยากจะแค่ auditแล้วก็ protect แล้วเขาอยากจะ enforcement ไปเลยว่า data ที่เก็บอยู่เนี่ยเขาค่อนข้าง concern จากการเข้าถึงทั้ง internal แล้วก็ external เราก็สามารถทำเรื่องของ encryption ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น database encryption file folder encryption application encryption นะครับหรือว่าถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มแบงก์กลุ่ม finance เราสามารถทำเรื่องของ tokenization ได้นะครับหรืออีกอันนึงก็คือทำเรื่องของ access control ได้นะครับซึ่ง access ของ control ของเราเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากหลายๆเจ้าในท้องตลาดเพราะว่าเราโฟกัสทั้งกลุ่มที่เป็น normal user แล้วก็ privileged user ทำไมเราต้องโฟกัสกลุ่มที่เป็น privileged user ด้วยนะครับถ้าท่านไหนยังไม่ทราบนะครับ privileged user เนี่ยผมหมายถึงกลุ่มคนที่มีสิทธิ์สูงๆอาจจะเป็น SA ของระบบเป็น DBA ของระบบนะครับซึ่งในแง่ของโลก security เนี่ย privileged user กลุ่มเนี่ยคือ target ที่แฮกเกอร์เนี่ยพยายามจะโจมตีพยายามจะขโมย credentialเพื่อจะได้เอามาแฮกเข้าตัวระบบขององค์กรเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมของตัว Guardium นะครับไม่ว่าคุณจะเป็น normal user privileged user admin SA DBA เรามองเหมือนเป็นโปรไฟล์นึงบน data source เท่านั้นพอเรามองเป็นโปรไฟล์นึงบนตัว data source เราก็จะสามารถ control ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าคุณจะเข้ามาจาก channel ไหนเราก็สามารถ control ได้นะครับแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันที่3นะครับก็คือกล่องด้านบนสุดเลยนะครับถ้าเราทำเรื่องของ audit ไปแล้วเรามีการทำเรื่องของ enforcement ไปแล้วเราอยากจะดูแลเรื่องของตัว risk management นะครับดูว่ารูปแบบการเข้าใช้งานตรงไหนในองค์กรของเราที่สุ่มเสี่ยงจะทำให้เกิดช่องโหว่สุ่มเสี่ยงทำให้ตัวระบบเนี้ยมีปัญหาตัว Guardium ของเราเองเนี้ยก็จะมีตัว machine learning นะครับที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของ user ได้เรามีตัว security analytics นะครับที่เป็น templateสำหรับวิเคราะห์รูปแบบการโจมตีในฝั่งของ Cyber Security ได้รวมถึงเรามีตัว Vulnerability Assessment หรือว่าตัวประเมินหาช่องโหว่บนตัว Data Source น
นะครับว่าระบบของเราเนี่ยมีช่องโหว่ตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้คือความสามารถของตัว Guardium เราทำได้อยู่ประมาณ3โซลูชันใหญ่ๆนะครับด้านซ้ายมือนะครับตัว Guardium เราไม่ได้ทำงานคนเดียวอยู่แล้วนะครับใน1องค์กรเนี่ยจะมีโซลูชันค่อนข้างหลากหลายตัว Guardium เองเนี่ยเราก็สามารถอินทิเกรตกับ Third Party ต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นลูกค้าอาจจะใช้งานตัว Security Operation อยู่แล้วระบบเก็บล็อกระบบ SIEM หรือว่าระบบ Recall Log นะครับตัว Guardium เองเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อหรือว่าส่ง Log จากตัว Guardium เนี่ยไปให้ตัวระบบ SIEM เพื่อเป็นการต่อจิ๊กซอได้ครับว่าใครแอนที่ Access เข้ามาใช้งานตัว Guardium นะครับในมุมมองของ Network เป็นยังไงใครแอนเครื่องนี้มีความผิดปกติหรือเปล่านะครับใครแอนเครื่องนี้มีมัลแวร์มีแรนซัมแวร์อยู่ในเครื่องหรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้เอามาพิจารณาแล้วก็ตั้งโพลิซีได้ว่าเราจะอนุญาตให้ใครแอนเครื่องเนี้ย access เข้าใช้งานตัว database ได้ต่อไปหรือเปล่านะครับหรืออีกมุมนึงถ้าผู้ประกอบการเองเนี้ยมีการใช้งานกลุ่มที่เป็นเรื่องของ identity and access management นะครับมีระบบระบุตัวตนมีระบบควบคุมการเข้าถึงแล้วก็สามารถเอาตัว Guardium เนี้ย integrate กับระบบนี้เพื่อ1เพิ่มมุมมองนะครับว่าคนที่ access เข้าใช้งานตัวระบบเนี้ยเป็นใครถ้าเป็น privileged user นะครับเป็น privileged user คนไหนนะครับหรือ on top เรื่องของการทำ multi factor หรือว่า two factor ก็ได้นะครับในแง่ของการเข้าใช้งานตัวระบบซึ่งตัว Guardium เองเนี่ยเราค่อนข้างจะ support ได้หลากหลาย data source นะครับกล่องด้านขวามือตรงนี้ครับคือ data source ที่เรา support อยู่นะครับเรา support ตั้งแต่กลุ่มที่เป็น database นะครับ big data data lake file system หรือกลุ่มที่เป็น as a service ต่างๆไม่ว่าจะอยู่เป็น on premise หรือว่า on cloud เราสามารถซัพพอร์ตตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าดูจากฝั่งขวานะครับจุดสังเกตนึงจะเห็นได้เลยว่าในมุมของตัว PDPA เนี่ยตัว Guardium เราจะโฟกัสไปที่ data ที่เก็บไว้ที่ส่วนกลางเท่านั้นนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่า data ที่เก็บไว้บนเครื่อง client บนโน้ตบุ๊ก laptop เราไม่ได้ไปซัพพอร์ตในกลุ่มนั้นนะครับเราจะโฟกัสไปที่กลุ่มของ data center เป็นหลักนะครับถัดมาอันนี้คือ support list นะครับที่ตัว Guardium เรา support อยู่นะครับถ้าเป็น database นะครับลูกค้าใช้ DB2 อยู่ Informix Oracle SQL อยู่เราสามารถ support ได้หรือว่าถ้าขยับขึ้นมาใช้กลุ่มที่เป็น Big Data นะครับเป็น Caldera เป็น SAP เราก็สามารถ support ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้คือ checklist ที่เราสามารถนำตัว Guardium มาทำงานได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังหรือว่าผู้ประกอบการนะครับท่านไหนสนใจจะเอาตัว Guardium ไป implement ระบบฝั่งของ security ก็ดีหรือว่าฝั่งของตัว PDPA ก็ดีสามารถเช็คได้จากตรงนี้ก่อนเลยครับว่า data source ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยทั้งในแง่ database file system หรือว่า big data อยู่ในรายชื่อ list ของตัว Guardium หรือเปล่าซึ่งจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือ support list ตรงนี้ครับที่เราเห็นอยู่ในตัวสไลด์จริงๆสามารถพูดได้เลยว่าตัว Guardium เองเนี่ยเรา support เยอะที่สุดในท้องตลาดนะครับถ้าไปเทียบกับคู่แข่งเราโดยตรงหลายๆเจ้าในท้องตลาดนะครับซัพพอร์ตดีตรงเนี้ยเราจะเยอะที่สุดอยู่นะครับถัดมาก็คือในแง่ของเขาเรียกว่าเฟรมเวิร์กในการทำ data security ด้วยตัว Guardium นะครับผมอยากจะแบ่ง data ที่หลายๆองค์กรใช้งานอยู่เนี่ยเป็น2รูปแบบนะครับกล่องซ้ายสุดก็คือ data atlas นะครับคือ data ที่เก็บไว้เฉยๆกับกล่องขวาสุดคือ data in motionก็คือ data ที่มีการถูกนำไปใช้เรียกดูอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามีการแชร์ให้กับ third party นะครับในมุมของตัว Guardium นะครับก่อนที่จะ protect data ได้สิ่งที่เราจะต้องทำก่อนก็คือเราต้องหาก่อนว่าเราอยากจะ protect data อะไรแน่นอนเราก็ทำเรื่องของ discover ก่อนนะครับถ้าเราไม่รู้ว่า data ของเราอยู่ที่ไหนแน่นอนเราไม่สามารถ protect ได้อยู่แล้วนะครับพอเราทำเรื่องของ discover เสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ว่า data ของเราอยู่ที่ไหนเราก็จะทำเรื่องของprotect ต่อนะครับว่าเราอยากจะ protect data ที่เก็บไว้บนตัว data source ต่างๆเนี่ยยังไงจะทำ encryption จะทำ access control จะทำเรื่องของ data masking ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือว่าวิธีการใช้งานของแต่ละองค์กรเลยอันนี้คือ data ที่เก็บไว้เฉยๆนะครับถัดมาก็คือกล่องตรงกลางนะครับระหว่างการใช้งานสิ่งที่ Guardium เราแนะนำก็คือจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาระบบมีช่องโหว่หรือเปล่ารูปแบบของการ configuration เป็นยังไงบ้างแล้วมีใคร access เข้ามาใช้งานบ้างนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นมุมของตัว Guardium ที่เอามาช่วยเรื่องของการ monitor
ทั้งในแง่ของ activity แล้วก็ในแง่ของตัว configuration ถัดมาก็คือ data emotion ถ้าข้อมูลที่เราเก็บไว้อาจจะเป็นบนตัว database มีการเรียกดูเรียกใช้จากเว็บจากแอปหรือมีการแชร์ให้กับ third party หรือว่า outsource นะครับ guardian ของเราเองเนี่ยก็จะสามารถ monitor ได้ว่าใครวิ่งเข้ามาเรียกดูข้อมูลนะครับถ้าการเรียกดูข้อมูลตรงเนี้ยผิด policy เราก็สามารถ deny ได้นะครับการ deny ของเราเนี่ยอาจจะทำการบล็อกแล้วก็เก็บล็อกไว้หรือว่าอาจจะทำการ quarantine account ไว้ก็ได้สัก15นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็ให้ทางทีม compliance หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบเนี่ยเหมือนกับได้เข้าไปเช็คหน่อยว่าคนที่เข้ามา access เนี่ยใช่คนขององค์กรจริงๆหรือเปล่าหรือบางครั้งเราจำเป็นจะต้องแชร์ data เนี่ยให้กับ outsource หรือว่า third partyแต่เราไม่อยากจะให้เขาเห็นข้อมูลทั้งหมดเราอยากจะให้เขาเห็นแค่บางส่วนที่เขาจำเป็นจะต้องใช้งานเราก็ทำเรื่องของตัว data masking ได้นะครับอันนี้คือเป็น framework เรื่องของการทำ data security อาจจะไม่ต้องใช้ตัว guardian ก็ได้นะครับแต่ควรที่จะ follow จาก framework ตัวนี้นะครับเพราะว่า framework ตัวนี้จะตอบโจทย์ทั้งกลุ่มที่เป็น data analyst แล้วก็ data in motion นะครับซึ่งตัว IBM Guardian นะครับคอมโพเนนต์หลักๆนะครับในแง่ของการนำไปใช้งานหลักๆก็มีอยู่แค่2คอมโพเนนต์นะครับด้านขวาสุดกล่องสีส้มนะครับเราเรียกตัวนี้ว่า IBM Guardian Collector นะครับตัว IBM Guardian Collector เนี่ยทำหน้าที่แทบจะทุกอย่างเลยนะครับไล่เรียงตั้งแต่การ discover การ classify การวาง policy การ monitor นะครับรวมถึงการ protect นะครับว่าใครเข้ามาทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงบ้างการ alertก็ทำจากตัวนี้นะครับซึ่งไอตัว IBM Guardian ของเราเนี่ยสามารถ deploy ได้ทั้งรูปแบบ appliance หรือว่ารูปแบบซอฟต์แวร์ติดตั้งบนตัวเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับอีกคอมโพเนนต์นึงก็คือตัว agent ของเรานะครับชื่อว่าตัว S-tab นะครับตัว S-tab เนี่ยจะติดตั้งบนตัว database server ของเราจะมีแค่2คอมโพเนนต์นะครับซึ่งทั้ง2คอมโพเนนต์เนี่ยจะทำหน้าที่ทั้งหมดเลยทั้งเก็บล็อกไม่ว่าจะเป็น network traffic local traffic แล้วก็ทำการ blocking ต่างก็จะใช้แค่2คอมโพเนนต์นี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในแง่ของตัวคอมโพเนนต์แล้วก็จริงๆตัว Guardian ของเราเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตเฉพาะไซส์เล็กๆอย่างเดียวบางผู้ประกอบการนะครับมีการเก็บ data source ไว้หลากหลายที่เราก็สามารถเอาตัว Guardian เนี่ยไปวางไว้จากเขาเรียกว่าไปมอนิเตอร์แต่ละ area หรือว่าแต่ละ location ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะมี data source เก็บไว้ที่ระยองตัวนึงนะครับที่ชลบุรีตัวนึงที่กรุงเทพตัวนึงในมุมของตัว IBM Guardian ก็คือเราสามารถเอา Guardian Collector เนี่ยไปวางในแต่ละจังหวัดได้เพื่อทำการควบคุมการเข้าใช้งานหรือว่าทำการมอนิเตอร์ว่าใครเข้ามาทำอะไรบ้างแล้วส่วนกลางนะครับผมก็สามารถตั้งตัวที่เรียกว่า Central Manager หรือว่าตัว Aggregator เพื่อเป็นการรวมศูนย์การวิเคราะห์รวมศูนย์การออกรีพอร์ตได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงกลางก็สามารถมอนิเตอร์ภาพรวมทั้งหมดจากแต่ละโลเคชั่นได้เลยผ่านตัว Guardian Central Manager หรือว่าตัว Aggregator นะครับรูปแบบการทำงานของตัว IBM Guardian หลักๆเรามี2โหมดครับสมมุติว่าในสไลด์ที่เห็นเนี่ยเราสมมุติว่าคือ Database Server นะครับอันดับแรกที่ตัว Guardian จะทำก็คือเราเอาตัว S-tab ที่เป็นตัว Agent เนี่ยไปติดตั้งบนตัว Database Server แล้วรูปแบบการทำงานเนี่ยจะมี2โหมดนะครับโหมดแรกผมเรียกว่า Cost Mode Cost Mode เนี่ยคือรูปแบบที่เวลา privileged user เนี่ย access เข้าใช้งานตัวระบบนะครับจะเห็นว่าเวลาที่ user เนี่ยทำการ access เข้าใช้งานระบบปกติจะ access ได้โดยตรงแต่ทีเนี้ยพอ access ปุ๊บจะเจอตัว S-tab ก่อนตัว S-tab เนี่ยจะทำการ hold command ไว้แล้วก็เอามาเช็คบนตัว Guardian Collector ตัว Guardian Collector เนี่ยจะทำการวิเคราะห์ว่า user คนเนี้ยมีสิทธิ์หรือเปล่าถ้ามีสิทธิ์ก็อนุญาตให้เข้าใช้งานปกติแต่ถ้าไม่มีสิทธิ์เราก็จะ action ต่อจะ block จะ quarantine จะ terminate ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละองค์กรนะครับอีกอันนึงก็คือเราเอามาใช้กับกลุ่มที่เป็น normal user นะครับเอามา connect กับ application หรือว่าตัว web server เวลาเรียกเข้าใช้งานตัว database นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แอปหรือว่าเว็บเนี่ยเรียกเข้าใช้งานตัว database เขาก็จะวิ่งมาปกติเจอ S-tab เหมือนกันแต่เมื่อกี้ S-tab จะทำการ hold command ไว้แต่ถ้าเป็น open mode เราจะปล่อยผ่านนะครับเราจะไม่ hold อะไรไว้เลยแต่จังหวะที่มี traffic in traffic out ตรงนี้ครับตัว S-tab เนี่ยจะทำการ Miller นะครับ Transaction เนี่ยขึ้นไปเช็คกับตัว Guardian Collector ดูว่ามีการทำผิด Policy หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าผู้ประกอบการหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ย Concern นะครับว่า
ถ้าเอาตัวเอเจนต์มาติดตั้งนะครับแล้วจะมีผลกระทบเรื่องของตัว performance หรือเปล่าทำให้การ query หรือว่าการเข้าถึงเนี่ยช้าหรือเปล่าขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานนะครับถ้าเป็นฝั่งของแอปเนี่ยแน่นอนไม่ช้าเพราะว่าเราไม่ได้โฮคอมมานด์อะไรไว้นะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งของโคสต์โหมดแน่นอนต้องมีการ expect เรื่องของตัว latency นะครับถัดมานะครับพูดมาตั้งนานอันนี้คือจะเป็นในแง่ของตัว PDPA แล้วว่า6ขั้นตอนที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในมุมของตัว Guardian สเต็ปแรกที่เราแนะนำให้ทำก็คือการหาช่องโหว่นะครับว่าณตอนเนี้ยบนตัว data source ของเราเนี่ยพร้อมมากเท่าไหร่ในการทำเรื่องของตัว data security นะครับตัว Guardian ของเราเนี่ยจะมีตัวที่ทำเรื่องของ vulnerability assessment หรือว่าตัว VA เนี่ยโดยเฉพาะเราดูอะไรบ้างนะครับสมมติว่าเรามี database อยู่นะครับสิ่งที่เราจะวิ่งเข้าไปดูบนตัว database นะครับก็คือเราดูเรื่องของ privilege profileนะครับมี privilege profile ไหนบ้างบน database ของเรานะครับ2เราดูเรื่องของตัว configuration นะครับว่า configuration ที่เรา config ไว้มัน config กันหรือเปล่ามันทับซ้อนกันหรือเปล่า3เราดูเรื่องของ security patch นะครับจำเป็นจะต้องอุดช่องโหว่หรือเปล่านะครับ4เราดูเรื่องของตัว password policy นะครับว่า policy ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันอ่อนเกินไปหรือเปล่านะครับจำเป็นจะต้องเปลี่ยน password ทุก30วัน60วัน90วันหรือเปล่านะครับโดยสิ่งที่เราจะวิ่งเข้าไปสแกนช่องโหว่บนตัวดัตเตอร์เบสนะครับเราอาศัย Global Standard ในการวิ่งเข้าไปดูไม่ว่าจะเป็น CVE, CIS แล้วก็ SCIG เพราะฉันเองเนี่ยในมุมของการใช้งานนะครับตัว Guardian ของเราเนี่ยเป็น GUI based นะครับก็คือเป็นเว็บพอร์ทัลผู้ดูแลระบบเนี่ยสามารถ access เข้าไปใช้งานได้นะครับสมมุติว่าเราอยากจะทำเรื่องของตัว VA ใช่ไหมครับตัว Guardian ก็จะมีเทมเพลตสำหรับแต่ละชนิดของดัตเตอร์เบสอยู่แล้วถ้าเป็น DB2 ก็เทมเพลตหนึ่งถ้าเป็น Oracle ก็เทมเพลตหนึ่ง SQL ก็เทมเพลตหนึ่งซึ่งเราสามารถคัสตอมตัวเทมเพลตตัวนี้ได้นะครับวิธีการทำงานก็คือเราเลือก Data Source ที่ต้องการเลือกเทมเพลตที่ต้องการนะครับแล้วก็สั่งสแกนพอสแกนเสร็จปุ๊บเราจะได้รีพอร์ตออกมาฉบับนึงครับรีพอร์ตฉบับเนี้ยจะบอกเราว่า Data Source ของเราเนี่ยมีช่องโหว่หรือว่ามีข้อตรงไหนบ้างที่จะต้องคอนเซิร์นนะครับอย่างแรกเลยด้านบนนะครับเต็ม100 data source เราผ่านกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ30จาก100 40จาก100ถ้าไม่ผ่านไม่ผ่านประเด็นไหนบ้างก็จะมี detail scoring บอกนะครับว่าติดเรื่องของตัว privilege ติดเรื่องของตัวรูปแบบของการ configuration นะครับแล้วด้านล่างนะครับอีก 60% 70% ที่เหลือที่เราบอกว่าไม่ผ่านไม่ผ่านประเด็นไหนบ้างเราก็จะมีหลักฐานบอกอ้างอิงจาก CVE เบอร์นี้ CIS บอกว่าแบบนี้ SCIG บอกว่าติดตรงนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ด้านขวามือเราก็จะมี recommend ให้นะครับว่าวิธีในการแก้ไขที่ทำให้ scoring เนี่ยมันดีขึ้นควรจะแก้ไขแบบไหนนะครับแล้วก็ด้านบนขวานะครับถ้าเห็นกราฟนะครับเราสามารถเหมือนกับมาเปรียบเทียบย้อนหลังได้สมมุติเรามีการทำ VA บนตัว database เนี่ยอาจจะ2อาทิตย์ครั้งเดือนละครั้งหรือว่า3เดือนครั้งเราสามารถเปรียบเทียบได้เลยว่าณตอนนี้สกอร์ลิ่งของเราดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้คือสเต็ปแรกที่ผมแนะนำให้ทำซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูจะมีบางมาตราในตัวพ.ร.บ.ครับที่เขาจะบอกไว้เหมือนกันว่าเราต้องมีการทบทวนระบบ security เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าคณะกรรมการหรือว่า DPO เนี่ยถามเราว่าเราจะทบทวนระบบ security ของเรายังไงดีนะครับการทำ VA บนตัว database ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เราสามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะครับถัดมาเป็นสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการทำ discover แล้วก็เรื่องของการทำ classify data สเต็ปเนี้ยผมมักจะพูดอยู่เสมอเลยว่าน่าจะเป็นสเต็ปที่ยากที่สุดในการทำพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าความหลากหลายและก็ระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมาของแต่ละองค์กรเนี่ยไม่เท่ากันนะครับ data ที่เก็บไว้เนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลายๆองค์กรเท่าที่ผมมีโอกาสได้ไปคุยมาใช้คนเป็นซะส่วนใหญ่นะครับอาจจะ assign คนมาสัก10คน20คน100คนมาทำเรื่องของตัว data mapping มาเช็คลิสต์จากตัวกฎหมายว่าอะไรบ้างเป็น personal data อะไรบ้างเป็น sensitive data แล้วก็ manual เปรียบเทียบเอาในระบบที่ใช้งานอยู่ว่าเรามีข้อมูลตามนี้หรือเปล่านะครับทีนี้ในมุมของตัว Guardian นะครับเรามีเครื่องมือสำหรับค้นหาแล้วก็ classify มาให้อยู่แล้วนะครับ
เราเริ่มจากการค้นหา data source ก่อนนะครับตัว Guardium เองเนี่ยเราสามารถทำในสิ่งที่เรียกว่า database auto discovery ได้นะครับไอตัวเนี้ยมันดียังไงก็คือสมมติว่าเราบอกว่าในเน็ตเวิร์คของบริษัทเราเนี่ยมี database อยู่แค่3ตัวนะครับแต่ในเคสของต่างประเทศที่เกิดขึ้นก็คือจริงๆในเน็ตเวิร์คเนี่ยไม่ได้มี database อยู่3ตัวใน database เนี่ยในเน็ตเวิร์คเนี่ยอาจจะมี database อยู่5ตัวและเราไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือแอบมีแฮกเกอร์ครับเขาเรียกว่ามา create database ในเน็ตเวิร์คขององค์กรลูกค้าแล้วก็สร้างเป็น hidden database ไว้ทำให้ผู้ดูแลระบบเนี่ยมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมของตัว Guardium เราสามารถสแกนเน็ตเวิร์คผ่านเขาเรียกว่า select port ที่เราต้องการได้ยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะดูว่าในเน็ตเวิร์คของผมตั้งแต่ port ที่ 1,000 จนถึง 10,000 เนี่ยมีดาต้าเบสตัวไหนออนอยู่บ้างนะครับตัว Guardium เขาก็จะทำการสแกนให้อันนี้คือสแกนจาก port อย่างที่2เราสแกนจาก database service นะครับว่าตาม database service ของ IBM Guardium เนี่ยเราเจอ database อะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอเราทำเรื่องของ database auto discovery ได้ปุ๊บเราก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าณตอนเนี้ยในองค์กรของเรามี data source ตัวไหนอยู่บ้างนะครับถ้าตามรูปด้านล่างนะครับเราก็จะบอกว่าตาม timestamp ตรงนี้ server IP ตัวเนี้ยเราเจอ database ตัวไหนอยู่บ้าง instance อะไรบ้างถ้าเรารู้จักเราก็จะบอก type ให้นะครับว่าเป็น DB2 เป็น Oracle นะครับถ้าเราไม่รู้จักก็จะขึ้นเป็น unknownพร้อมบอกว่าพอร์ตที่เราเจอเนี่ยเป็นพอร์ตอะไรเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในแง่ของ data security นะครับเราสามารถประเมินจากตรงนี้ได้เลยว่าทั้งหมดที่ตัว Guardium เจอเนี่ยใช่ data source ของเราหรือเปล่าในแง่ของการทำ PDPA นะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถทำเรื่องของตัว risk assessment ได้หรือว่าทำเรื่องของ inventory ได้ว่าเรามี device หรือว่ามี asset อะไรอยู่บ้างใน network ของเราพอเราสแกนตัว data source เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะมาทำต่อนะครับบนตัวระบบของตัว Guardium เองเนี่ยพอเราสแกน data source เสร็จเราจะมีเขาเรียกว่าเป็น entitlement report มาให้ว่าบนตัวระบบของลูกค้านะครับมี data source อะไรอยู่บ้างและเราสามารถเลือกการ classify data จากตัว data source ที่เราเจอได้เลยจริงๆตรงเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดแข็งของตัว IBM Guardium เลยครับที่เราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้นะตอนนี้ก็คือเรา buildengine สำหรับการทำ classify data ขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยฟีเจอร์นี้ไม่มีนะครับแต่เนื่องจากที่ต่างประเทศเกิด GDPR ขึ้นกฎหมายของสหภาพยุโรปขึ้นทำให้ Guardium เองเนี่ยเราพัฒนาระบบตัวนี้ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตความต้องการของลูกค้าระบบตัวนี้ดียังไงก็คือเขาจะเป็น engine นะครับที่รวบรวมเทมเพลตที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็น GDPR PCI HIPAAอย่างวันนี้ผมสนใจเรื่องของตัว GDPR ใช่ไหมครับเรื่องของตัว Personal Data หรือว่า Sensitive Data เป็นหลักผม select ไปในเทมเพลตตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นคอนเทนต์ทั้งหมดเลยว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ Personal Data Sensitive Data เขาก็จะบอกเลยว่าในเทมเพลตตัวเนี้ยจะประกอบไปด้วยชื่อที่อยู่เบอร์โทรนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี้ยข้อดีของการใช้เทมเพลตก็คือเราไม่ต้องมานั่งคิวรี่เอาเองนะครับแล้วก็ตัวเทมเพลตเนี้ยมันครบถ้วนอยู่แล้วสมมุติรูปแบบการทำงานผม select template ใช่ไหมครับแล้วผมก็เหมือนกับ custom ข้อมูลที่ผมต้องการยกตัวอย่างเช่นใน template ตัวเนี้ยอาจจะพูดถึงเรื่องของตัว personal data อยู่ประมาณสัก100รายการแต่ผมสนใจแค่30รายการผมก็สามารถ custom ได้สิ่งที่ตัว Guardium ของเราเนี้ยจะวิ่งเข้าไป classify data ที่เก็บไว้บนตัว database เราดูได้จากทั้ง number จากทั้ง text ก็ได้นะครับรูปแบบที่เราวิ่งไปดูเราดูทั้ง table ทั้ง column นะครับรวมถึง field ข้างในนะครับหรือว่าคำถามยอดฮิตเลยถ้าเป็นภาษาไทยเราจะทำยังไงนะครับเราก็สามารถใช้ตัว leg x นะครับในการ search หรือว่าในการ select เป็น pattern แล้วก็ทำการเปรียบเทียบได้นะครับว่าตาม pattern ตัวเนี้ยมันคือเขาเรียกว่าคือชนิดไหนของตัว personal data หรือว่า sensitive data อันนี้คือเป็น option ที่ตัว Guardium เรามีนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี้ยรูปแบบการทำงานนะครับเราเลือกเทมเพลตเลือก data source custom checklist เสร็จปุ๊บเราสั่งสแกนนะครับพอสั่งสแกนเสร็จเนี่ยตัว Guardium เราจะออกรีพอร์ตมาให้ฉบับหนึ่งครับรีพอร์ตฉบับเนี่ยจะบอกเราว่าข้อมูลส่วนบุคคลตามเช็คลิสต์หรือว่าตามเทมเพลตเมื่อกี้อยู่ที่ไหนบ้างอยู่สกีมาตัวไหนอยู่เทเบิลอะไรอยู่คอลัมน์อะไรนะครับแล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเจอเนี่ยอยู่ในแคตตาล็อกอะไรนะครับเป็นชื่อนะเป็นที่อยู่นะเป็นเบอร์โทรนะ
รีพอร์ตฉบับนี้ดียังไงนะครับถ้าจำตัวกฎหมายได้นะครับมีอยู่2เรื่องที่ตัวนี้จะเข้าไปตอบโจทย์นะครับโจทย์แรกเลยก็คือเรื่องของตัวมาตรา39หน้าที่ของผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องบันทึกว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลเก็บไว้ที่ไหนยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าวันนี้คณะกรรมการคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเดินมาหาเราและถามเราว่าขอดูรีพอร์ตย้อนหลังหน่อยขอดูหน่อยว่าคุณเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรไว้บ้างนะครับเราก็สามารถยกรีพอร์ตฉบับเนี้ยยื่นให้กับคณะกรรมการได้เลยว่าอันเนี้ยคือ IBM Guardian บอกว่า data ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเราสามารถแท็กได้ว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างแล้วอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้คือประโยชน์อย่างแรกก็คือการทำเรื่องของมาตรา39ประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือถ้าวันเนี้ยทางเราเองยังไม่ได้ทำเรื่องของตัว consent management ยังไม่ได้ขอความยินยอมเพราะไม่รู้ว่า data ของเราอยู่ที่ไหนบ้างเราก็สามารถเอารีพอร์ตตัวเนี้ยจากตัว Guardian ไปคุยกับทีม consent ได้เลยว่าอันนี้คือข้อมูลที่ตัว Guardian เจอเรามีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้วหรือยังหรือมีข้อมูลอะไรบ้างหรือเปล่าที่เราสามารถลบได้มีข้อมูลอะไรบ้างหรือเปล่าที่เราสามารถแก้ไขได้นะครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการกระทำผิดตามตัวกฎหมายนะครับอันนี้คือประโยชน์อย่างที่2ซึ่งหลังจากที่เรา classify data เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเรารู้ว่าอะไรเป็น personal data อะไรเป็น sensitive data เราสามารถเรียกว่า add data ที่เราเจอเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปที่เราต้องการได้ทำไมต้อง add data เข้าไปอยู่ในกรุ๊ปเพราะว่าปกติเวลาที่เราสร้าง policy ครับเราไม่ได้สร้าง policy เพื่อกำกับดูแลในแต่ละ data ที่เราเจอเพราะว่ามันจะเยอะมากเราจะอาศัยการสร้างกรุ๊ปแล้วก็บอกว่ากรุ๊ปนี้คือ personal กรุ๊ปนี้คือ sensitive แล้วเราค่อยเอา policy เนี่ยมา apply ว่าเราจะอนุญาต user กลุ่มไหนแล้วก็ให้ทำอะไรได้บ้างกับเขาเรียกว่ากับกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ add data ที่เจอเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้หรือเราจะ add action หรือว่า add rule ผ่านหน้านี้ได้เลยนะครับเพื่อทำการบังคับใช้ว่าข้อมูลที่เราเจอเราจะวาง policy หรือว่าเราจะกำกับดูแลข้อมูลเนี่ยยังไงนะครับอันนี้คือสเต็ปที่2ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในมุมของตัว IBM Guardian เองครับเราสามารถทำ end to end ได้เลยคำว่า end to end ก็คือตั้งแต่การค้นหานะครับเรามี auto discovery ให้เรามี classify data template ให้พอเจอ data เสร็จปุ๊บเราก็สามารถ create policy ได้ทันทีนะครับแล้วเราก็สามารถส่ง report ตรงเนี้ยไปให้ทีมที่เกี่ยวข้องดูแลเนี่ยสามารถ monitor ได้เลยนะครับว่าณตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างทีนี้ย้อนกลับไปตัวอย่างที่ผมยกให้ฟังครับว่าจากประสบการณ์ที่ไปคุยกับลูกค้าโปรเซสตรงนี้เขาทำเรื่องของแมนนวลใช่ไหมครับก็คือใช้คนนะครับมานั่งคิวรี่มานั่งทำ data mapping เพราะว่าหลายๆที่เนี่ยเข้าใจตรงกันว่าทำครั้งเดียวแล้วมันจบนะครับก็คือ classify ทีเดียวแล้วจบแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัว data มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับมีการเพิ่มมีการลดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการทำแมนนวลเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แล้วเลยเป็นที่มาว่าผมก็เลยเอาตัว IBM Guardian เนี่ยเข้ามาจัดการให้เราสามารถตั้งเป็นทาร์กได้เลยเป็นสเกดูลได้เลยว่าให้รันทุกอาทิตย์2อาทิตย์ครั้งหรือว่าเดือนละครั้งเพื่อจะได้คอมเพลว่าณตอนเนี้ยข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรเราเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สเต็ปที่3เมื่อกี้เรารู้ว่าเรามี data source อะไรอยู่บ้างเรารู้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลเราอยู่ที่ไหนเรารู้ว่าเรามี personal data หรือเปล่า sensitive data หรือเปล่าสเต็ปที่3อันนี้คือตามกฎกระทรวงนะครับก็คือการทำ access control นะครับตัว Guardian เองเนี่ยเราสามารถทำเรื่องของตัว user access control ได้นะครับโดยอาศัยรูปแบบการเข้าใช้งานเรื่องของ open mode กับ close mode แบบเมื่อกี้นะครับ open mode กับ close mode แบบเมื่อกี้ก็คืออันนี้จะเป็นรูปของ open mode ก็คือเราเอามาใช้กับกลุ่มของ normal user application web server จะ access แบบนี้นะครับก็คือตามตัวเลขเลยมี request วิ่งเข้ามาปุ๊บนะครับตัว Guardian จะแบ่งออกเป็น2ทางทางแรกวิ่งเข้าหา database เลยทางที่2วิ่งเข้าหาตัว Guardian นะครับแล้วก็ return ผลกลับมาว่า user คนนี้มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์นะครับแต่ในมุมของตัว open mode หรือว่ามุมของ normal user เองเนี่ยเราจะไม่ได้ hold อะไรไว้เพราะฉะนั้นเองเนี่ย user จะไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวระบบมันช้าลงจากมีการอินทิเกรตตัวการเดียมเข้ามาใช้งานอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าตัวการเดียมเราแค่ทำเรื่องของการมิลเลอร์ทราฟิกดูอย่างเดียวนะครับอีกมุมนึงก็คือเรื่องของตัวโคสโมดนะครับต
ัวเนี้ยเราจะโฮทุกคอมมานด์ไว้อย่างที่ได้แจ้งไปตอนแรกถ้าเป็นโซลูชันในท้องตลาดนะครับตัวเนี้ยเราจะเข้าใจตรงกันว่าคือการทำเรื่องของ database firewall นะครับก็คือทุก request ที่วิ่งเข้ามาจะถูกโฮแล้วก็ถูก verify จากตัว Guardian Collector ก่อนนะครับว่า user มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์นะครับซึ่งถ้ามีสิทธิ์ก็อนุญาตไม่มีสิทธิ์ก็ action ต่อทั้ง open mode แล้วก็ closed mode เรามอนิเตอร์หรือว่าระวังโพลิซีจากโปรไฟล์ของยูเซอร์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ายูเซอร์จะมาจากช่องทางไหนมาจากไคลเอนต์อะไรเน็ตเวิร์กอะไรจริงๆเราสามารถตั้งเป็นเงื่อนไขร่วมด้วยในการทำโพลิซีแต่หลักๆของตัวการ์เดียนคือเราดูโปรไฟล์เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปยูเซอร์หรือว่าเป็นนอร์มอลยูเซอร์คนไหนหรือว่าเป็นพรีเวลเลจยูเซอร์เราดูแค่โปรไฟล์ถ้าเป็นโปรไฟล์นี้เข้ามาปุ๊บอยู่ในเงื่อนไขตัวไหนนะครับ policy ก็จะรันตามเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัว policy นะครับสิ่งที่เราจะสามารถดูได้ในแง่ของการเก็บล็อกก็คือเราจะเห็นแล้วว่าใครเข้ามาใช้งานตัว database ใครเข้ามาเรียกดูข้อมูลใน database ข้อมูลที่เขาเรียกเขาเรียกดูข้อมูลอะไรนะครับ database ก้อนไหนเข้ามาเมื่อไหร่มาด้วย client IP อะไร server IP อะไร network อะไรแล้วเขาเข้ามาทำactivity อะไรบนตัว database อันนี้คือเขาเรียกว่า log ที่เราทำการ monitor ไว้ส่วนเรื่องของการ action เราสามารถเก็บ log สามารถ alert สามารถทำ access control ก็คือจะบล็อกจะอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถทำจากตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในรูปแบบของตัว policy นะครับมันก็ถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยมีประสบการณ์การทำงานกับตัว firewall อยู่นะครับ concept จะคล้ายๆกันสมมติเบอร์ใน policy เบอร์แรกนะครับผมตั้งไว้ว่าถ้าเป็นการ access เข้าใช้งาน sensitive data ไม่อนุญาตแต่ถ้าไม่ใช่ให้ไป policy ถัดไปนะครับมันจะเรียงเป็น sequence แบบนี้นะครับเราสามารถใช้เรื่องของตัว sequence เนี่ยในการวาง policy ได้เลยนะครับแล้วก็รูปแบบของการ access เรามีหลักๆอยู่3แนวทางแนวทางแรกก็คือ access rule นะครับก็คือเข้ามาปุ๊บตามเงื่อนไขอนุญาตแนวทางที่2เข้ามาปุ๊บตรงตามเงื่อนไขไม่อนุญาตแนวทางที่3เราเรียกว่า exclusion rule นะครับรูปแบบนี้ก็คืออนุญาตนะแต่อนุญาตบางส่วนยกตัวอย่างเช่นอยากจะดูบัตรเครดิต16หลักแต่ให้ดูแค่4หลักสุดท้ายอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือเรื่องของตัว exclusion หรือเรื่องของการ action นะครับจะเห็นด้านล่างเนี่ยเราสามารถทำเรื่องของการ access control ได้ถ้า user ทำผิด policy สั่งให้ quarantine account 20นาที30นาทีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสเต็ปที่4เมื่อกี้เราผ่านการทำ discover ผ่านการ classify เราวาง policy เสร็จเราก็จะมานั่ง monitor ต่อตามกฎกระทรวงล่าสุดที่ประกาศออกมาเลยข้อดีของตัว Guardian อีกแล้วก็คือเรามีเขาเรียกว่า template สำหรับการ monitor นะครับซึ่ง template ตัวเนี้ยเราอะไรตามตัว GDPR เป็นหลักนะครับเช่นเราอยากจะดูว่ามีใครเข้ามาใช้งานตัว personal data กับ sensitive data บ้างเราก็สามารถเจนรีพอร์ตได้เลยหรือถ้าวันนี้คณะกรรมการเดินเข้ามาขอดูล็อกหน่อยว่า2อาทิตย์ย้อนหลังใครเข้ามาใช้งาน sensitive data ที่เราเก็บไว้บ้างคุณสามารถเจนรีพอร์ตได้หรือเปล่าคุณสามารถโชว์ได้หรือเปล่าเราก็สามารถเข้ามาที่ตัว Guardian ครับแล้วก็เลือก template การ access audit trail ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถ generate ได้ตามระยะเวลาที่ทางคณะกรรมการกำหนดได้เลยในตัวรีพอร์ตก็จะบอกเลยว่า timestamp ที่มีการ access เข้ามาใช้งาน personal data เนี่ยคือเมื่อไหร่มาด้วย client อะไร user profile ไหนแล้วก็ทำ activity อะไรกับตัว sensitive data ตัวนั้นใช้ command อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าอีกในแง่หนึ่งก็คือเรื่องของสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เจ้าของข้อมูลเดินมาแล้วบอกว่าขอให้ลบข้อมูลของฉันออกจากตัวระบบให้หน่อยหน้าที่ของเราก็คือเราต้องลบใช่ไหมครับอีกหน้าที่หนึ่งก็คือเราจำเป็นจะต้องมีการแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีการลบข้อมูลตามที่เขาขอไปแล้วจริงๆนะครับตัวการเยี่ยมเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเทมเพลตเรื่องของตัวรีพอร์ตในแง่ของการลบการแก้ไขการเพิ่มตามความต้องการของกฎกระทรวงอยู่แล้วนะครับหรืออีกออปชันหนึ่งถ้าอยากจะดูเรื่องของตัว security นะครับเราก็สามารถดูได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมวางนโยบายว่าอนุญาตให้ access เฉพาะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหลังจาก5โมงเย็นมีใคร access อีกบ้างเราก็สามารถมอนิเตอร์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งไอตัวเทมเพลตตัวเนี้ย
เราไม่ต้องมาแมนนวลทำนะครับเราสามารถสร้างเป็นเขาเรียกว่า compare and review ได้เลยว่าเราอยากจะสนใจรีพอร์ตแบบไหนนะครับทักอะไรแล้วก็เราสามารถกำหนดได้เลยว่าไอตัวรีพอร์ตตรงเนี้ยเราจะส่งไปให้ใครบ้างถ้าเรามี DPO อยู่เราส่งให้ DPO ก็ได้ถ้าเรามีทีมที่ทำ compare and อยู่เราก็สามารถส่งให้ทีม compare and ได้ตั้งให้รันทุกวันอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์ครั้งหรือว่าเดือนละครั้งก็ได้นะครับอันนี้คือสเต็ปที่4สเต็ปที่5คือการทำ pseudonymize นะครับจริงๆตรงนี้ในกฎหมายของประเทศไทยอาจจะไม่ได้บอกไว้แต่ผมเสริมให้เพราะว่าตัว Guardian มัน include ฟังก์ชันนี้มาให้อยู่แล้วการทำ pseudonymize ก็คือการปกปิดข้อมูลก่อนที่ข้อมูลเนี่ยจะถูกนำไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยการทำ pseudonymize เนี่ยมีหลากหลายวิธีนะครับทำ data masking ทำ reduction ทำ tokenization หรือว่า encryption ก็ได้นะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยเขาเรียกว่า original value เนี่ยจะเป็นด้านบน marking เนี่ยก็คือการที่เรา copy data แล้วก็แสดง data เป็นค่าอื่นแต่ยังอยู่ใน pattern เดิมนะครับ reduction ก็คือ pattern เดิม data จริงแต่แสดงบางส่วนนะครับ tokenization ก็คือค่าที่แสดงเนี่ยหรือว่าค่าที่จัดเก็บในฐานข้อมูลไม่ใช่ค่าจริงๆแต่เป็นค่าของโทเค็น encryption นี่ก็คือตรงตัวก็คือเข้ารหัสปกตินะครับในสไลด์ที่ผมยกมาวันนี้ก็คือจะมาแสดงเรื่องของการทำ redact ให้ดูนะครับรูปแบบการทำ redact ของเราก็คือง่ายๆครับก็คือ select pattern ที่เราสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นผมสนใจข้อมูลที่เป็นชื่อนามสกุลนะครับผมก็เลือก pattern ของชื่อกับนามสกุลและผมก็เลือกว่าผมจะรีเพสข้อมูลจริงบนตัวระบบเนี่ยด้วยอักขระอะไรเช่นเป็นดอกจันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉันเองเนี่ยในมุมการใช้งานนะครับก็คือด้านซ้ายมือเวลาที่ user access มาเนี่ยหรือว่าก่อนที่เราจะทำ redact เนี่ย user อาจจะเห็นข้อมูลทั้งหมดชื่ออะไรนามสกุลอะไรวันเดือนปีเกิดคือเท่าไหร่แต่พอเราทำ redact เสร็จปุ๊บใน a access เข้ามาอาจจะเห็นแค่วันเดือนปีเกิดชื่อกับนามสกุลมองไม่เห็นใน B access เข้ามาเห็นแค่ปีเกิดอย่างเดียวชื่อนามสกุลวันเกิดเดือนเกิดมองไม่เห็นอันนี้คือการทำ redaction ก็คือการปกปิดข้อมูลบางส่วนนะครับก่อนที่ user เนี่ยจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้งานสเต็ปสุดท้ายคือการ alert นะครับการ alert เนี่ยตามกฎหมายเราต้อง alert ให้ทันภายใน72ชั่วโมงใช่ไหมครับซึ่งตัว Guardian เองเนี่ยด้วยความที่เขาจับไปที่เนื้อ data หมายความว่าทุกครั้งที่เนื้อ data ถูกละเมิดหรือว่ามีการ trigger policy เราจะสามารถรับดูได้ทันทียกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าให้ทำการ alert ทุกครั้งถ้ามีการเข้าใช้งาน sensitive data นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้ามีการทำผิด policy ปุ๊บตัว Guardian ก็จะสามารถ alert ได้ช่องทางในการ alert อีเมลก็ได้ SMS ก็ได้หรือเป็น Syslog ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโฟในการวิ่งนะครับเราสามารถ alert ได้2รูปแบบนะครับก็คือ alert ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้อันนี้คือรูปแบบแรก trigger ปุ๊บ alert ปั๊บนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือเราเรียกว่า correlation alert ก็คือเราไม่ได้ดูตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้แล้วแต่เราอาศัยจากการเก็บ scoring ของเขาเรียกว่า activity ที่เกิดขึ้นเช่นมาจาก network ที่เราไม่ได้แน่ใจหรือว่าเป็น network ที่อยู่ข้างนอกอาจจะมี scoring สูงหน่อย access เข้ามาหลังเวลาเลิกงาน scoring สูงหน่อยเข้าใช้งาน database table นี้ column นี้ scoring สูงหน่อยแล้วเราก็จะเอา scoring ของแต่ละส่วนตรงนี้ครับมารวมกันทำ correlation แล้วดูว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีความเสี่ยงเราก็จะทำการ alert ปกติ พอชัดเองเนี่ยรูปแบบการ alert ของเรานะครับก็คือจะ alert ไปที่หน้า dashboard ได้เผื่อว่าบางครั้งเองเนี่ยเรามีทีม knock ทีม sock นั่ง monitor อยู่แต่ถ้าไม่มีเราก็จะ alert ไปที่ช่องทางเมื่อกี้ SMS อีเมลหรือว่า Syslogนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถอินทิเกรตตัว Guardian เข้ากับตัว SIEM ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมใช้ตัว IBM Q Radar นะครับที่ดูแลเรื่องของตัว log monitoring แล้วก็ดูแลเรื่องของการทำ correlation นะครับ Q Radar ก็จะทำการวิเคราะห์ log ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในองค์กรแล้วสมมุติ Q Radar เจอว่ามีเครื่องนึงภายในองค์กรเนี่ยโดนแฮกไปแล้วโดน compromise ไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Q Radar เนี่ยสามารถส่ง IP ของเครื่องเนี้ยมาให้ตัว Guardian ได้แล้วตัว Guardian เองเนี่ยเราสามารถเหมือนกับสร้างชุด Backlist IP ขึ้นมาแบบออโตเมติกได้เลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ IP ชุดนี้
พยายามจะ access เข้าใช้งาน database จะไม่สามารถ access เข้าใช้งานได้อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของการทำ integration ระหว่างตัว Guardian กับตัว QData เพราะฉะนั้นเองเนี่ยสเต็ปที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4 5เนี่ยเกิดขึ้นแบบ automatic โดยที่ผู้ดูแลระบบเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือในมุมของฟีเจอร์ตัว Guardian นะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างถัดมาผมมีวิดีโอเดโมให้ดูสั้นๆนะครับว่าจากฟังก์ชันทั้งหมดที่ผมว่ามาเนี่ยการใช้งานของตัว Guardian เองเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดโมที่ผมเตรียมมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำเขาเรียกว่า end-to-end scenario ในการ discover ตัว sensitive data นะครับลักษณะจะคล้ายๆกับในสไลด์ที่โชว์เมื่อกี้นะครับสมมุติเราจะใช้งานการค้นหาตัว sensitive data นะครับบนตัว Guardian เนี่ยที่แจ้งไปเราเป็น GUI based นะครับหน้าตาของเว็บ Guardian ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสมมุติว่าวันเนี้ยเราสนใจอยากจะตั้งค่าให้ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า sensitive data บนตัว data source ของเรานะครับเราก็สามารถค้นหาได้จะเห็นว่าด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าคอลัมน์ต่างๆอยู่นะครับการเซตอัพการ manage การ discover อย่างตอนนี้ผมสนใจการทำเรื่องของ discover ตัว sensitive data ผมก็เลือก discover sensitive data ได้เลยนะครับ พอผมเลือกเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยรูปแบบการทำงานก็คือผมสามารถสร้างทาร์กขึ้นมาได้นะครับในทาร์กตัวเนี้ยหลักๆวิธีในการสร้างหรือว่าการใช้งานก็คือ1กำหนดชื่อนะครับว่าชื่อที่เราจะทำการสร้างขึ้นมาหรือว่า policy ที่เราสนใจนี่คือ policy อะไรแล้วก็เลือก category นะครับว่าข้อมูลที่เราจะวิ่งเข้าไป classify เนี่ยคือข้อมูลอะไรอย่างในตัวอย่างเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของตัว data privacy นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเราสามารถ custom ตัว data privacy ตรงนี้จาก template ที่ตัว Guardian เองเนี่ยมีมาให้ได้ยกตัวอย่างเช่นผมเลือก template ตัวนึงนะครับแล้วก็ผมสามารถมานั่ง custom ได้ว่าจาก template ตัวเนี้ยข้อมูลที่ผมสนใจอยากจะให้ตัว Guardian วิ่งเข้าไปทำการ classify บนตัว data source เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งรูปแบบในการวิ่งเข้าไปดูก็คือเราดูจาก table จาก text จาก number หรือว่าการใช้ leg x แล้วก็ select เป็น pattern เป็นหลักนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ custom template แล้วสมมุติเรา custom template เสร็จปุ๊บเราก็จะมาเลือก data source ที่เราต้องการจะสั่ง classify พร้อมกันหลายๆ data source ทุก data source หรือว่าเฉพาะบาง data source ก็ได้นะครับอย่างในตัวอย่างเนี้ยเราเลือก data source ที่ต้องการเสร็จปุ๊บแล้วก็สั่งให้ตัว IBM ของเราหรือว่าตัว Guardian เนี่ยวิ่งเข้าไปสแกนทำการ classify บนตัว database ได้เลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวรอดู report นะครับว่าพอเราสั่งให้ทำการ discover ตามclassify template ของเราเนี่ยพอสั่งรันเนี่ยจะช้าหรือไวอันนี้ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่า capacity ของแต่ละองค์กรและไม่เท่ากันนะครับว่ามีข้อมูลในการจัดเก็บเนี่ยไว้เท่าไหร่สมมุติในตัวอย่างเนี่ยก็คือมีการรันเสร็จปุ๊บเราก็สามารถมาดู report ได้นะครับบนตัว report นะครับก็จะคล้ายๆกับที่ผมได้แนะนำไปก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นทั้งหมดเลยว่า sensitive data เนี่ยอยู่ที่ schema ตัวไหน table อะไร column อะไรหรือว่าอยู่ใน category อะไรสิ่งที่ผมสามารถทำได้ต่อจากตรงนี้เลยนะครับก็คือผมสามารถแอดข้อมูลตรงนี้ที่ผมเจอนะครับไปที่กรุ๊ปไปที่ policy ที่ผมสนใจได้นะครับหรือว่าจากข้อมูลตรงนี้ผมสามารถ export ได้นะครับสมมติเราจำเป็นจะต้องทำ report เรื่องของdata inventory หรือว่าทำเรื่องของตัว risk assessment ให้ทาง DPO เนี่ยทำการเก็บไว้ผมก็สามารถ export จากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเสร็จจากสเต็ปตรงนี้ผมสามารถเหมือนกับสร้าง audit process จากหน้านี้ได้เลยจากปกติเราต้องแบบ select หลายๆเขาเรียกว่า select หลายๆ policy เพื่อทำเรื่องของ discover ทำเรื่องของ classify ทำเรื่องของ policy ทำเรื่องของ audit แต่ในฟังก์ชันตัวนี้ครับจะเห็นว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยอยู่ภายใต้หน้าเดียวได้เลยนะครับเรื่องของการทำ audit process นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าใครจะเป็นคนดูรีวิวสำหรับรีพอร์ตตัวนี้นะครับจะเป็น DPO นะครับจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็น data เขาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เรา assign สิทธิ์ให้ก็ได้จะเลือกเป็น role จะเลือกเป็น profile ของ user ซึ่งบุคคลเหล่านี้เขาก็จะได้รับข้อมูล
นะครับทางอีเมลเราสามารถสั่ง sign off ก็ได้คำว่า sign off ก็คือต้องมีการ approve มานะครับต้องมีการเซ็นมาว่าเรามีการเขาเรียกว่ารีวิวเอกสารชุดนี้แล้วจริงๆนะครับคนถัดไปถึงจะสามารถดูได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกว่าเป็นอีกจุดแข็งตัวหนึ่งของ IBM Guardian นะครับเพราะว่ามีเฉพาะเราที่สามารถมีฟังก์ชัน workflow ตัวนี้นะครับแล้วก็เราสามารถสั่งเขาเรียกว่าสร้างเป็น schedule ได้เลยว่า workflow ตัวเนี้ยตั้งแต่การสแกนตามการ classify แล้วก็การส่งข้อมูลเนี่ยมาให้ทีม audit ดูเนี่ยให้มันรันทุกวันไหนบ้างอาทิตย์ละครั้งให้รันทุกวันอาทิตย์จะได้ไม่กระทบกับการใช้งานของ user แบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นวิดีโอเดโมสั้นๆนะครับที่ผมอยากจะให้เห็นว่าความง่ายของตัว IBM Guardian ที่จะเอาเข้ามาตอบโจทย์เรื่องของการค้นหาข้อมูลการวาง policy เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเซสชันของผมนะครับก็จะเป็นการไล่เรียงให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่การทำเรื่องของตัวกฎหมายมีประเด็นไหนบ้างที่เราไปแตะนะครับแล้วก็ในแง่ของตัว IBM Guardian นะครับที่จะเข้ามาตอบโจทย์ทั้งฝั่งของตัว Data Security แล้วก็เรื่องของตัว PDPA เนี่ยเราตอบโจทย์ยังไงนะครับซึ่งผมอาจจะ summary สั้นๆให้อีกนิดนึงนะครับว่าทั้งหมดตั้งแต่ทางคุณพิเศษนะครับจนมาถึงผมเองเนี่ยภาพที่ฟูจิสึกำลังจะบอกก็คือตัวพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยกำลังจะมาแล้วนะครับมีการเลื่อนมารอบ2รอบแล้วแต่ปีหน้าเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดคาดนะครับน่าจะมีการบังคับใช้แล้วก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือในช่วงปีที่แล้วนะครับที่พรบเนี่ยยังไม่ได้เลื่อนการบังคับใช้นะครับกลุ่มของผู้ประกอบการเนี่ยช่วงปลายปีหรือว่าช่วงต้นปีเนี่ยจะค่อนข้างกระตือรือร้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะรีบร้อนในการ implement ระบบตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉันเองเนี่ยแนวทางที่ผมให้ไว้ก็คือ3แนวทางตรงนั้นนะครับว่าถ้าวันนี้เรายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะตอนนี้หลายๆที่เข้าใจตรงกันแล้วว่าต้องทำอยู่ประมาณ3อย่างอย่างแรกก็คือการทำเรื่องของ consent management ดูว่าข้อมูลที่เราเก็บไว้เนี่ยจำเป็นต้องขอความยินยอมหรือเปล่าเราเกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายฉบับนี้หรือเปล่าถ้าเกี่ยวข้องขอความยินยอมหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลอย่างที่2ทำเรื่องของ data classifyนะครับข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลอะไรเกี่ยวข้องข้อมูลอะไรไม่เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่3ก็คือดูแลเรื่องของตัว data security นะครับเพราะฉันเองเนี่ยวันนี้ที่ผมเอาตัว IBM Guardian เข้ามานะครับเราก็จะมาตอบโจทย์ใน2ส่วนด้านหลังก็คือการทำ data classify แล้วก็การทำเรื่องของ data security 6ขั้นตอนเมื่อกี้ที่ให้ไว้ผม mapping ขึ้นมาโดยล้อจากกฎกระทรวงล่าสุดที่เพิ่งประกาศออกมานะครับจริงๆอยากจะให้ follow up ตามกฎกระทรวงก็ได้ครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะเช็คว่าระบบของเราเนี่ยพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับในมุมของตัว security ดูว่าเราตอบโจทย์เรื่องของ access control ได้หรือเปล่าเราทำเรื่องของ identity management ได้หรือเปล่าก็คือเราสามารถกำหนดสิทธิ์ของ user แต่ละคนได้หรือเปล่าเรามีการบริหารจัดการทั้งการ identity การ access ยังไงนะครับข้อมูลที่เราเก็บไว้ที่เป็น personal data กับ sensitive dataเราสามารถมอนิเตอร์ได้หรือเปล่าว่าใครเข้ามาดูแลบ้างใครเข้ามาใช้ใครเข้ามาเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับทั้งหมดที่ว่ามานี่คือประกาศของกฎกระทรวงเราสามารถเช็คจากตรงนั้นได้เลยถ้าเช็คจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บแล้วพบว่าเรายังมีเขาเรียกว่ายังมีจุดที่จะต้องเสริมนะครับตัว IBM Guardian ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่สามารถตอบโจทย์สำหรับกลุ่มของ data ที่เก็บไว้บนส่วนกลางไม่ว่าจะเป็น databaseBig Data, File System หรือกลุ่มที่เป็น Add a Service นะครับด้วย6ขั้นตอนเมื่อกี้ที่บอกไปตั้งแต่การทำ VA เพื่อหาช่องโหว่นะครับการทำ Discover การ Classify นะครับหรือว่าการวาง Policy นะครับว่าเราจะกำหนดให้ใครเข้าใช้งานยังไงได้บ้างแล้วก็การ Monitor นะครับว่าคนที่เราอนุญาตมีการเข้าใช้งานตรงตามนั้นหรือเปล่ามีการทำผิด Policy หรือเปล่านะครับสเต็ปที่5ก็คือจะเป็นเรื่องของการทำ Pseudonym นะครับถ้าเราซีเรียสหน่อยเราอยากจะ enforcement ไปเลยว่า data ที่เก็บไว้เนี่ยต้องมีการทำ data masking มีการทำ encryption ตัว Guardian ก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายคือการ alert เราสามารถ alert ได้3รูปแบบ SMS email แล้วก็ Syslog นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเรามีทีม DPO มีทีม compliance อยู่แล้วเราอยากจะ alert ให้ทันภายใน72ชั่วโมงตัว Guardian ก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ย
ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสรุปทั้งหมดนะครับในเซสชันวันนี้สำหรับเซสชันถัดไปนะครับถ้าใครมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถใช้ช่อง Q&A ที่อยู่ในแพลตฟอร์มตรงนี้เขาเรียกว่าถามคำถามมาได้เลยนะครับถ้ามีคำถามตรงไหนที่สงสัยเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของผมก็จะประมาณนี้ขอบคุณครับขอขอบคุณคุณทวีศักดิ์มากนะคะก่อนเข้าช่วงตอบคำถามขอความกรุณาทุกท่านนะคะสแกนบาร์โค้ดหรือคลิกลิงก์ URL นะคะที่แสดงอยู่ในช่องแชทเพื่อตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับหัวข้อการบรรยายในครั้งนี้นะคะทางทีมงานมีฟู้ดวอชเชอร์ของฟูจิมูลค่า300บาทมอบเป็นของที่ระลึกสำหรับความคิดเห็นที่ส่งมาให้เราค่ะในเซสชันนี้นะคะเนื่องจากมีคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมากดิฉันขออนุญาตเลือกคำถามที่ทุกท่านถามเข้ามาระหว่างการบรรยายมาตอบแล้วก อธิบายให้ท่านฟังนะคะหรือหากทุกท่านยังคงมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถเข้ามาสอบถามใน Q&A ได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มคำถามแรกเลยดีกว่าค่ะคำถามแรกนะคะเราควรจะมี security สำหรับ sensitive data personal data อย่างไรบ้างคะโอเคครับเดี๋ยวผมอาจจะตอบก่อนนะครับก็คือในแง่ของตัว sensitive data กับ personal data นะครับ security อย่างแรกเลยถ้าเรา follow up ตามกฎกระทรวงที่เพิ่งประกาศออกมาก็คือเราจำเป็นจะต้องทำเรื่องของ access control ก่อนนะครับหมายความว่าถ้าเราเก็บ sensitive data ไว้เก็บ personal data ไว้แล้วเรารู้ว่า data ตรงนี้อยู่ที่ไหนเราต้องมาจัดการครับว่าใครสามารถเข้าถึงเข้าใช้ตัว data ตรงนี้ได้บ้างหรืออีกรูปแบบนึงก็คือพอเราทำเรื่องของตัว access control เสร็จปุ๊บเราซีเรียสหน่อยเราอาจจะมีการเข้ารหัสกลุ่มที่เป็น sensitive data กับตัว personal data ถ้าเรากังวลว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันจะรั่วไหลหรือว่าหลุดออกไปข้างนอกนะครับอันนี้ก็คือเป็น2แนวทางที่เราสามารถทำได้นะครับค่ะคำถามถัดไปนะคะเราควรจะมีการเก็บประเภท sensitive data แยกออกมาจากข้อมูลปกติหรือไม่คะจริงๆคำถามเนี่ยครับก็จะย้อนกลับไปในข้อที่แล้วนะครับก็คือถ้าในข้อที่แล้วเรามีการทำเรื่องของ access control เรามีการจัดการเรื่องของการ protect data ทำ data masking ทำ encryption ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องแยกตัว sensitive data เนี่ยออกจากข้อมูลปกติครับผมค่ะคำถามที่3นะคะการทำ data discovery สามารถทำบนแพลตฟอร์มไหนบ้างคะเรื่องของตัว data discovery หรือว่าการทำ classify data ครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มทั้ง database นะครับ big data หรือว่าในฝั่งของตัว file system เราก็สามารถทำได้นะครับผมขออนุญาตเสริมนะครับก็นอกจากทางฝั่ง IBM ที่โฟกัสที่ database แล้วก็ไฟล์ system ไฟล์แชร์แล้วเนี่ยก็นอกจากนั้นเราก็ควร discover ไปที่ system อื่นๆพวกแอปพลิเคชันต่างๆหรือแม้กระทั่ง cloud application ด้วยนะครับผมค่ะคำถามข้อถัดไปนะคะในการทำงานในหลายๆองค์กรเชื่อว่าจะใช้ LINE ในการทำงานและมีการแชร์ข้อมูลผ่าน LINE ตรงนี้จะถือว่าเป็นการ cross border data transfer ตามมาตรการใน PDPA หรือไม่คะตรงนี้ถือว่าเป็นตัว cross border data transfer ก็คือถ้าใครไม่ทราบตรงนี้นะครับก็คือในตัวกฎหมายจริงๆทั้ง GDPR หรือว่าตัว PDPA เนี่ยมีการพูดไว้ตรงกันเหมือนกันว่าถ้าข้อมูลเนี่ยมีการแชร์ไปที่ต่างประเทศหรือว่าไปที่อื่นปลายทางเนี่ยจะต้องมีระบบในการรักษาความปลอดภัยตรงนี้ด้วยซึ่ง PDPA บ้านเราก็จะมีข้อกำหนดตรงนี้ด้วยเช่นกันครับผมค่ะหากสมมุติว่าเราไม่สามารถ implement ครบทุกrequirement ให้ทัน1มิถุนายน2564ได้เราควรจะทำอย่างไรและควรจะโฟกัสจุดไหนคะอันดับแรกเลยครับก็ท่านควรจะตั้ง working group นะครับสำหรับทำเรื่อง PDPA compliance ในองค์กรของท่านก่อนนะครับโดยดึงparty ต่างๆในบริษัทที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมาร่างนโยบายร่วมกันนะครับมา create process ในการที่จะทำ compliance ต่างๆรวมไปถึงนะครับหน่วยอาจจะเป็นหน่วย IT นะครับที่ต้องพิจารณาหามาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะครับซึ่งอย่างน้อยขั้นต่ำเนี่ยก็ตามประกาศกระทรวงเลยนะครับแต่ว่า
ถ้าท่านจะไป advance กว่านั้นเนี่ยท่านก็สามารถหยิบยกเอา standard ต่างๆที่เป็น global standard มา apply ในองค์กรของท่านได้นะครับค่ะคำถามถัดไปนะคะในกรณีที่พนักงานไม่มากอะนะคะเราต้องการทำการควบคุมแบบง่ายๆเราต้องเริ่มอย่างไรคะและการขออนุญาตเราสามารถจัดทำเป็น agreement เขียนวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมจะได้หรือเปล่าคะโอเคครับอันนี้จะผมขอตอบนะครับคือจริงๆในแง่ของตัวกฎหมายนะครับเขาไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องใช้ระบบใช้เครื่องมือทั้งหมดนะครับในแง่กฎหมายเนี่ยเขียนไว้แค่ว่าถ้าเราจะเป็นจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือว่าของใครก็แล้วแต่ตามกฎหมายฉบับนี้จำเป็นจะต้องขอความยินยอมแล้วก็ต้องมีการขออนุญาตมีการทำ agreement เนี่ยแล้วก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยที่ครอบคลุมมีระยะเวลาที่ชัดเจนว่าเราเก็บเพื่ออะไรเก็บไว้ระยะเวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในมุมของผู้ประกอบการนะครับที่อาจจะมีจำนวนบุคคลไม่เยอะมีจำนวน data ที่เก็บเนี่ยไม่เยอะจริงๆอาจจะเริ่มแบบแมนนวลก่อนก็ได้ครับลองดูว่าเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ทุก requirement ที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าคำว่าตอบโจทย์ในทุก requirement ก็คือ1ในแง่ของตัว consent เราตอบโจทย์ได้หมดหรือเปล่านะครับในแง่ของตัวกฎกระทรวงเรามีรูปแบบหรือว่าวิธีการในการควบคุมการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลยังไงเรากำหนดสิทธิ์ยังไงเราสามารถมอนิเตอร์ย้อนหลังได้ยังไงถ้าคณะกรรมการเนี่ยอยากจะดูว่ามีใครเข้ามาใช้บ้างถ้าทั้งหมดที่ผมว่ามาเนี่ยสามารถทำได้โดยแมนนวลทั้งหมดแบบนี้ก็ยิ่งดีเลยครับไม่ต้อง implement ระบบอะไรนะครับค่ะขอบคุณค่ะคำถามถัดไปนะคะคำถามที่7แล้วนะคะเยอะจริงๆมีกี่ปาร์ตี้คะที่อย่างน้อยจะต้องมีในองค์กรและนอกองค์กรเพื่อรองรับกฎหมายฉบับนี้ค่ะขออนุญาตตอบนะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับในคำถามก่อนหน้านี้ก็คือเราโฟกัสไปที่ภายในองค์กรของเราก่อนว่าองค์กรของเราอ่ะมีหน้าที่ในการมีโรในการทำเป็น data controller หรือ data processor ซึ่งในมุมของการดึงปาร์ตี้เข้ามาใช้งานก็ขึ้นอยู่กับ business ของท่านเหมือนกันว่าปาร์ตี้ไหนมีส่วนในการเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยกตัวอย่างเช่นนะครับบางองค์กรอาจจะมี HR marketing นะครับอาจจะมีIT ที่ต้องเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็ต้องดึงปาร์ตี้เหล่านั้นเข้ามารวมไปถึงหน่วยงานหรือแผนกด้านกฎหมายด้วยเพื่อสื่อสารไปนอกองค์กรอย่างเงี้ยครับค่ะคำถามถัดมานะคะ DPO ควรจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็น IT หรือ HR เนื่องจากเป็นกลุ่มใหญ่ที่ใช้ข้อมูลค่ะโอเคครับก็คือสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่นิยามของ DPO ก่อนครับว่าDPO เนี่ยคือคนที่ให้คำแนะนำกับองค์กรว่าถ้าจะปฏิบัติตามตัวกฎหมายเนี่ยควรจะต้องทำยังไงทีนี้ถ้าโจทย์ของ DPO คือแบบเนี้ยแน่นอนการปฏิบัติตามตัวกฎหมายจะมีทั้งเรื่องที่เป็นกฎหมายแล้วก็เรื่องที่เป็น IT เพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องดูว่าคนที่จะถูกแต่งตั้งมาเป็น DPO ครับสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งสองแง่มุมนี้หรือเปล่าถ้า IT สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งฝั่งกฎหมายแล้วก็ระบบก็IT เป็นได้ถ้า HR สามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง2ฝั่ง HR ก็สามารถเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไม่ได้ระบุนะครับว่าจะต้องเป็น IT HR บัญชีหรือว่าใครก็แล้วแต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับว่าสามารถตอบคำถามเรื่องของตัว DPO ได้หรือเปล่าสามารถให้คำแนะนำสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเวลาที่เขาจะเข้ามาออดิตได้หรือเปล่านะครับค่ะคำถามถัดไปนะคะถ้าเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บนะคะที่เขียนเองแต่ database เป็น Oracle SQL ตัว IBM Guardian support หรือไม่คะในด้าน policy หรือว่า version compatible โอเคครับก็คือในมุมของ IBM Guardian อย่างเนี้ยเราโฟกัสไปที่จุดที่เก็บ data ไว้ซึ่งจุดที่เก็บ data ไว้เนี่ยแน่นอนก็จะเป็นเรื่องของตัว database ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยไม่สนใจว่าต้นทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บจะเขียนเองหรือว่าจะเป็นสำเร็จรูปแต่ถ้าตัวดาต้าเบสที่ใช้เก็บข้อมูลเนี่ยอยู่ในซัพพอร์ตลิสต์ของเราอย่างในตัวอย่างเนี่ยเป็น SQL กับ Oracle เนี่ยอยู่ในซัพพอร์ตลิสต์ที่ IBM Guardian เราซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเราสามารถทำเรื่องของ discover ได้ classify ได้ policy ได้ alert ได้นะครับส่วนเรื่องของตัว version นะครับเราจะต้องมาลองเช็คกันอีกรอบนึงนะครับว่าตัว Oracle หรือว่าตัว SQL ที่ท่านใช้อยู่เนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับแล้วตัว Guardian เราสามารถซัพพอร์ตได้หรือเปล่านะครับค่ะค
คำถามข้อถัดไปนะคะทำอย่างไรให้ SAP comply PDPA ค่ะโอเคครับในแง่ของ SAP ก็คือเราก็มองว่าเป็นซิสเต็มหนึ่งนะครับก็การที่จะทำให้ SAP comply PDPA เราก็ย้อนกลับไปที่ประกาศกระทรวงได้นะครับว่าเรามีการ control พวก user พวกสิทธิ์การเข้าถึงยังไงนะครับชัดเจนเพียงพอหรือเปล่ารวมไปถึงมีการบันทึก activity หรือ record นะครับการล็อกอินการเข้ามาใช้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพียงพอหรือเปล่านะครับผมโอเคค่ะขอขอบคุณนะคะคุณทวีศักดิ์แล้วก็คุณพิเศษเป็นอย่างสูงนะคะเนื่องจากว่าในตอนนี้นะคะเวลาในการสัมมนาในวันนี้ใกล้จะหมดแล้วค่ะดิฉันและทีมงานจะขออนุญาตตอบคำถามที่ยังค้างอยู่นะคะเพราะเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยค่ะพร้อมส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านหลังจากจบเซสชันนี้นะคะผ่านทางอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียนในครั้งนี้ค่ะถ้าท่านใดสนใจให้ทางฟูจิสึเข้าไปนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถส่งมาได้ที่อีเมล info.th@fujitsu.com นะคะหรือโทรสอบถามได้ที่02-302-1737นะคะค่ะและก่อนที่เราจะจบงานในวันนี้นะคะในนามบริษัทฟูจิสึประเทศไทยจำกัดและบริษัท IBM ประเทศไทยจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในวันนี้สำหรับตอนนี้ดิฉันขอลาทุกท่านไปก่อนและหวังว่าจะได้พบกับทุกท่านในงานต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ